เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญกราบนมัสการพระอาจารย์ครับและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตกราบนมัสการครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาทำให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้นะฮะส่วนอาตมาภาพพระสันเพชรอัคคปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการที่ร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายได้รับฟังรับชมก็เพราะว่าคำถามหรือคำตอบต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยมีผลเช่นไรแล้วก็ได้มาคุยกันในรายการนี้แล้วก็คำถามของแต่ละท่านก็อาจจะเป็นคำถามของหลายๆคนที่อยากจะรู้เพราะเรื่องด้านจิตใจในคนเราก็เป็นเรื่องยากที่สุดที่จะเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วคำถามที่ควรจะถามก็ควรจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติส่วนหัวข้อธรรมต่างๆอื่นๆที่อยู่ในตำรานี้มีมากมายเราสามารถจะหาคำตอบได้แต่อันนั้นก็ยังหาคำตอบได้แต่ว่าเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับความลึกละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติความไม่เข้าใจความสับสนต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเรามาคุยกันในรายการนี้ซึ่งจะให้ความสว่างแก่ใจเราได้เลย ก็เป็นที่มาของรายการธรรมะสว่างใจก็มีอะไรก็ถามมากันแล้วกันนะโยมนะก็ช่วงที่ยังไม่มีถามก็ขอจะพูดไปเรื่อยๆก่อน การที่เรามาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้านี่ก็คือว่าเรามาดับทุกข์ทุกข์นี่เองเหมือนโรคที่เราเป็นเราจะมาแก้ไขโรคของเราหรืออาการป่วยอาการไข้ของเราก็คือป่วยทางใจป่วยทางกายเนี่ยเราหาหมอหายุกยารักษาตามโรงพยาบาลตามสถานที่ที่เรารักษาแต่ป่วยทางใจนี่เราจะหาอะไรมารักษานอกจากพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่จะมาดับทุกข์ทางใจทุกข์ในที่นี้ก็คือว่าทุกข์ก็คืออารมณ์ของเรานี่เองทำไมจิตของเราเนี่ยผูกพันด้วยอารมณ์มากมายทำยังไงจะให้อารมณ์เหล่านั้นสิ้นไปหมดไปนั่นแหละก็เรียกว่าทุกข์ต่อเพิ่มมีสายเข้ามาในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับโยมวุฒิชัยฮะเจริญสุขโยมครับขอกราบขมาทั้งสามรูปครับเจริญพรเจริญพรผมอยากจะถามว่าผมออกจากร่างไปแล้วอะครับยังไงนะออกจากร่างไปแล้วมันจะกลับเข้าร่างได้ไหมครับอ้าวก็โยมก็คุยอยู่นี่เนี่ยหมายถึงว่าเคยเป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับไม่ใช่เดี๋ยวก็อยู่นั่นแหละไม่เป็นไรถ้าคนไม่เข้าร่างก็คงคุยไม่ได้เลยโยมอาการมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเป็นยังไงก่อนที่จะเป็นยังไงนะว่าไงโยมพอเล่าให้ฟังไหมว่าอาการที่ออกจากร่างอะไรเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินครับแล้วยังไงเป็นอาการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาไล่ให้ผมออกจากร่างอ่ะเขาไล่ให้ออกจากร่างและใครไล่แล้วเรามีอาการอย่างไรอ่ะก่อนที่จะเป็นยังไงก่อนเราพิจารณาตัวเองเน่าอะไรเน่าไปหมดเลยครับแล้วยังไงต่อ
แล้วยังไงต่อได้ยินไหมได้ยินครับแล้วก็ยังไงต่อล่ะรู้สึกยังไงว่าไล่ออกใจพูดใช่ไหมหรือว่าอะไรเสียงหรือไงใจพูดครับใจพูดก็เป็นที่ใจเราจะฟังยังไงเราก็รับฟังไว้เท่านั้นแหละนะก็เราอยู่ในเราพูดเนี่ยที่เขาพิจารณาร่างกายเนี่ยเขาให้เห็นให้ปลงให้วางไม่ใช่ว่าให้ออกจากร่างนะเพียงแต่ว่าร่างกายเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยมันจะได้ละกิเลสได้แล้วก็การที่เรามีกิเลสทั้งหมดก็คือว่าจิตเรามายึดร่างกายนี้เป็นอารมณ์เป็นเราก็เลยเกิดอารมณ์ขึ้นมาฉะนั้นความเห็นนั่นแหละเขาเห็นแล้วหายไม่ได้โยมมันหายไปแล้วมันก็ลืมไปแล้วเราต้องเห็นรักษาไว้ตลอดเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิเอาเป็นเครื่องอยู่ของจิตเนี่ยรักษาไว้สิรักษาไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตตลอดเวลาเนี่ยโยมยังไม่ไปหรอกจิตจะพูดยังไงเนี่ยก็เป็นที่จิตแต่ความจริงก็คือความจริงก็เราก็ยังอยู่นะยังอยู่ก็คือยังอยู่นั่นเองไม่ไปหรอกฉะนั้นเราอย่าทิ้งความเห็นที่ให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาสิไม่ใช่ว่าเห็นวันนั้นก็หายไปแล้ววันนี้ไม่มีแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ความทรงจำและกิเลสก็จะฟื้นเหมือนเดิมที่เขาว่าเห็นให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อกันกิเลสจะฟื้นเพื่อให้กิเลสเนี่ยไม่หวนกลับมาเพราะความเห็นตรงนั้นน่ะจะให้เรามีปัญญาว่าเออเราก็ไม่เที่ยงโลกก็ไม่เที่ยงแล้วเราจะเอาจิตไปผูกพันกับอะไรเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตเราถึงจะอยู่กับตัวการที่อยู่กับตัวก็คือเราไม่อยากผูกพันอะไรกับโลกนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าเป็นเครื่องอยู่รับฟังแล้วกันรับฟังเสียงนั้นก็ไปแต่ว่าเราพูดได้อยู่แล้วก็ไม่ถือว่าไม่ได้ออกจิตมันจะพูดยังไงก็รับฟังไว้จะเชื่ออะไรมากก็ไม่ยังเชื่อทีเดียวจิตนะต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันจิตเนี่ยเพราะว่าเขาก็เจ้าเล่ห์อยู่นะเพราะว่าเขาเลยเคยหลงโลกนะหลงมาเยอะเราจะรับฟังเขาเรียกว่าคนปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่ฟังจิตเขาเรียกว่าไม่ฟังกิจง่ายๆมีอะไรจะฟังหูไว้หูก่อนฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อมากอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะนั้นเพราะจิตเนี่ยเขาก็เจ้าเล่ห์อยู่ที่เขายังหลงโลกอยู่เนาะเดี๋ยวพุทธิชัยเนาะคงจะได้รับฟังเนาะหลุดไปแล้วก็ขอต่อเป็นเมื่อกี้อีกนิดว่าการที่เราทุกคนเราทุกนี้ก็คือว่าทุกทางใจก็คืออารมณ์อารมณ์ของคนเรานี้มากมายเนี่ยไปผูกมัดกับโลกไว้ฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยผูกมัดกับโลกแล้วทำยังไงจะให้อารมณ์กับอารมณ์ของเรากับจิตเราเนี่ยขาดกันฉะนั้นเราทำสมาธิเนี่ยเราดึงให้จิตขาดออกอารมณ์เนี่ยชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วเมื่อออกสมาธิมันก็ยังต่อกันอีกเนี่ยทำยังไงเราจะละตรงนี้ได้เนี่ยก็มีสายเข้ามาในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณพิมพ์ระดาฮะเจริญสุขโยมขอพูดไงดีขอถามนิดนึงกับพระอาจารย์นะคะถามว่าเวลาคนเรานั่งสมาธิไปเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ฟุ้งซ่านไม่ได้เลยเนี่ยแล้วเวลาเขาแผ่เมตตาเราจะมีบุญให้เขาไหมในเมื่อช่วงที่ขณะที่เราเหมือนวันนี้ชั่วโมงนี้เรานั่งแล้วไม่ได้คำว่าไม่ได้นี่หมายถึงมันฟุ้งซ่านเนี่ยแล้วเวลาเขาแผ่เมตตาเนี่ยเราจะมีบุญให้กับเขาไหมคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือคนที่เข้าสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยลึกเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยแผ่เมตตาก็ไม่ได้นะแผ่เมตตาก็ไม่ได้แล้วก็เวลาจะแผ่เมตตาเนี่ยจิตมันจะต้องถอยออกมาแล้วระหว่าง50-50เนี่ยมันจะถอยแผ่ตรงนั้นคือเขาเรียกว่าเริ่มมีอาการที่เราจะคิดอะไรได้การแผ่เมตตาก็ต้องมีการคิดอยู่ในความสงบที่มีความสงบผสมอยู่ระหว่างความสงบกับความเป็นอารมณ์เริ่มมีแล้วเนี่ยเขาจะแผ่ตรงนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าตรงนั้นน่ะเราเลยมาแล้วเราซึ่งไม่ว่าเราออกจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะมาแผ่เมตตาเนี่ยถามว่าคนอื่นจะได้ไหมขณะที่บางครั้งจิตเราก็ไม่สงบแบบที่เราจะออกสมาธิแล้วก็การสมาธิเนี่ยเราไม่ได้ทำตลอดทำเป็นบางเวลาแล้วก็การอยู่ชีวิตประจำวันหรือบางโอกาสที่เราจะแผ่เมตตานี่แผ่ได้ไหมก็พอได้โยมถึงแม้ว่าขณะนั้นจิตเราจะไม่ค่อยสงบนะเพราะการกระทำของเราที่เก่าก่อนเนี่ยเราทำมาเนี่ยมันสะสมอยู่ก็มีบุญอยู่ในตัวมันเองในตัวมันเองก็เหมือนกับว่าขณะนั้นน่ะเราอาจจะไม่ได้เข้าสมาธิทีเดียวแต่เราก็
ออกมาแล้วระหว่างออกมาเราก็แผ่ไปแล้วสมมุติว่าหรือไม่แผ่ก็ได้แต่ระหว่างที่เราแผ่เนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์ที่เรานั่งสมาธิเช่นว่าเราเดินผ่านอะไรหรือว่าเราจะอยู่สถานที่ไหนเนี่ยเรามีสังหรณ์ใจอะไรสักอย่างที่เราจะต้องแผ่อะไรเนี่ยเราก็กำหนดจิตนิ่งๆหน่อยกันแล้วกันเพื่อเหมือนกับว่ากึ่งสงบกึ่งนิ่งหน่อยก็แผ่ไปแล้วขณะที่ฟุ้งซ่านนะเราก็กำหนดให้จิตมันนิ่งนิดนึงมันก็ยอมให้นะเพราะว่าเราไม่ได้ลึกอะไรถึงจะฟุ้งอยู่เนี่ยเราก็แผ่ได้ก็มีบุญอยู่ว่าโยมบางทีบางอารมณ์บางอะไรมันนิ่งๆทั้งๆไม่ได้เกี่ยวนั่งสมาธินะไม่ได้เกี่ยวนั่งสมาธิบางทีบางอารมณ์บางทีเราเดินหรืออะไรมันนิ่งปุ๊บเราก็คิดดีแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวอุทิศให้ญาติให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้อยู่ในการนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้เพราะว่านั่งสมาธิเนี่ยเขาต้องการให้ลึกกว่านั้นคือจิตเนี่ยถ้ามันรวมลึกแล้วเนี่ยร่างกายมันจะทิ้งเมื่อทิ้งแล้วร่างกายเนี่ยถ้าเรายืนอยู่มันก็จะล้มถ้าเดินอยู่มันก็จะชนนอนอยู่เนี่ยมันคงจะไม่เกิดสมาธิแน่ทีนี้เขานั่งเนี่ยเวลาจิตเขาลึกปุ๊บกายเนี่ยมันก็เรียกว่าเขาเรียกว่ากายกับใจมันเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจนะมันแยกของมันเองนะเขาถึงนิยมนั่งไงให้เข้าจิตมันลึกเนี่ยเพื่อมันลึกเนี่ยจะได้ร่างกายจะได้ไม่ล้มแต่ขณะที่เราบางครั้งที่โยมว่าเนี่ยเราทำเราไม่ได้นั่งสมาธิเพียงแต่ทำใจให้นิ่งเนี่ยมันนิ่งระดับตื้นนะได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องนั่งหรอกอันนี้มันก็ในจังหวะที่เราแผ่เมตตาพอดีมันก็ถึงเราจะลึกไปเราก็ต้องถอยมาตรงนี้อยู่ดีขณะที่เราถอยแล้วสุดแล้วเราจะทำแผ่เมตตาสักหน่อยก็ขยับขึ้นไปนิดนึงอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าขยับขึ้นไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้ว่าลึกถึงขนาดที่เราจะทิ้งตัวอะไรเนี่ยมันได้โยมได้อยู่แล้วกำหนดให้นิ่งนิดนึงก็แล้วกันนะถ้าคงจะวางแล้วเนาะคงวางไปแล้วครับการแผ่เมตตานี่ก็เป็นอุบายที่สอนให้ใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนจากความโกรธเนี่ยความพยาบาทเนี่ยให้เป็นความเมตตาเป็นการฝึกใจของคนเราให้รู้จักว่าความเมตตาที่จะเกิดขึ้นในใจแต่ที่แรกเนี่ยการเมตตาของเราเนี่ยแผ่ไปเนี่ยเป็นเมตตาแบบแข็งๆก็อาศัยบุญของการทำสมาธิหรือภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้เกิดเป็นบุญกุศลขึ้นมาแล้วก็แผ่ไปขณะที่แผ่ก็เหมือนกับว่าลึกๆในห้วงลึกจริงๆเราไม่ค่อยมีเมตตาเท่าไหร่หรอกมันไม่ค่อยมีก็แต่ก็เบ่งไปอย่างนั้นแหละเหมือนกับว่าแผ่ไปพลางทางที่นั้นเพื่อสร้างนิสัยไว้แต่ยังไงเนี่ยมันก็ยังคือความเป็นเมตตาแต่ถ้าเมตตาลึกๆจริงๆเนี่ยมันเกิดจากห้วงลึกของใจของเรานั้นมันต้องมีเหตุอะไรสักอย่างเหตุอันนั้นก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในตัวเราและรู้แจ้งจากเห็นจริงตัวเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดสงสารตัวเองและก็สงสารหลายคนว่าทุกคนมีความทุกข์เบียดเบียนกันทำไมอันนั้นต้องไปรู้ธรรมที่ลึกกว่าอันนั้นเขาเรียกว่าแผ่จากจิตใจอันนั้นเป็นแผ่ที่มาจากจิตใจจริงๆอันนั้นคือเมตตาที่แท้จริงเขามีสายเข้ามานะในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับเจริญสุขจะโยมฮัลโหลพ่อริกาค่ะเสียงไม่ค่อยชัดเลยนะจะเล่าการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังโยมห่างพัดลมหน่อยก็ดีเนาะเสียงมันพุพับพุพับปฏิบัติที่หลวงบอกดูเหมือนก็ว่าใกล้พัดลมไปหน่อยเสียงลมเข้าเนาะเอาพูดไปเนาะพูดไปฮัลโหลตอนนี้ไปอยู่กำลังคุยกันหลังใหม่หรือเปล่าก็พยายามถ้าโทรมาก็อยู่ในพัดถ้าอยู่ในกับลมนั้นพัดลมเนี่ยมันจะเสียงดังกระพือกระป๋าแล้วก็คนถามควรจะปิดเครื่องเสียงที่ผ่าร่างกายสดๆนะแล้วผ่าซี่โครงกระดูกลอกจากหัวมาเลยแล้วก็ร่างกายก็ผุพังแล้วก็มีดินมีหญ้าขึ้นมาด้วยเป็นยังไงไม่ทราบ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่านิมิตโยมแต่มันก็ดีนะนิมิตก็ดีไม่ใช่ว่าไม่ดีนะได้โยมแต่ยังไงโยมต้องเห็นร่างจริงอีกทีหนึ่งหลวงพ่อวัฒการหลวงพ่อทั้งสามรูปเลยนะสาธุสาธุเอาฟังทางโน้นดีกว่าเนาะอาจจะไม่สะดวกในการฟังทางโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ยิน
คือการพิจารณาตัวเนี่ยมันพิจารณาสองอย่างอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตนิมิตก็คือเป็นร่างที่ไม่ใช่ร่างจริงเนี่ยอย่างเช่นว่าแต่คล้ายว่าร่างจริงเนี่ยมันยังไงก็จริงอยู่นั้นแหละแต่ถึงอุบายจะเป็นยังไงเนี่ย ก็เป็นแต่ร่างจริงก็ยังเหลืออยู่มันจะไม่หายทันทีแต่นิมิตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าจิตเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเป็นรูปของนิมิตมันซ้อนกันนะมันใกล้กันมากเลยนิมิตกับความการเห็นจริงเนี่ยมันจะซ้อนกันเลยแต่เราสามารถจะโยกไปโยกมาได้แล้วก็สุดท้ายก็มาลงที่ร่างจริงฉะนั้นการโยมพิจารณาอย่างนั้นน่ะโยมต้องเห็นร่างปัจจุบันที่ร่างแท้ๆของเราน่ะเป็นอีกทีหนึ่งโยมอย่างเช่นว่าเป็นดินเป็นหญ้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ในที่สุดก็ไม่มีร่างเราแล้วมีแต่หญ้ามีแต่ดินอย่างเงี้ยความจริงร่างเรายังปรากฏอยู่เราร่างปรากฏตรงนั้นน่ะให้เห็นอีกทีหนึ่งเอาร่างนิมิตนั้นมาเห็นร่างปัจจุบันให้ร่างที่มีอยู่เนี่ยปรากฏตลอดเวลาแล้วก็รักษาความเห็นนี้ไว้ตลอดอย่างนั้นแหละอย่าให้หายถ้าหายจิตเราก็เล่ร่อนเลยเอาเป็นว่าตามนี้เนาะโยมเนาะมีสายเข้ามาเนาะครับในช่วงนี้จะมีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีครับโยมออสครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับง่าเจริญพรเจริญพรครับพอดีอ่านหนังสือมานะครับก็อ่านหนังสือมาเขาว่าหลวงพ่อบางองค์นี่เวลาท่านเสียไปเขาว่าให้รำลึกถึงท่านแล้วท่านจะลงมาช่วยหรือว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยครับให้รำลึกถึงแล้วก็จะมาช่วยอะไรประมาณเนี้ยถามว่าช่วยได้จริงหรือเปล่าครับหลวงพ่อแค่นี้ละครับ คือมันอยู่ที่ใจเราหมดนะทุกอย่างอยู่ที่ใจเราหมดใจเรานึกดีมันก็ไปดีนึกไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไปไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็การนึกการคิดเนี่ยเราบังคับบัญชายากมันไม่เหมือนคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยความจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองอยู่แล้วเวลาเรานึกถึงท่านเนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าจะแตกดับเนี่ยเวลาเราจะละสังขารเนี่ยนึกเนี่ยนึกพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีหรือนึกถึงบุญกุศลที่เราทำก็ดีมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอารมณ์ฝ่ายกุศลฉะนั้นอารมณ์ฝ่ายกุศลถ้าเรานึกเนี่ยไม่ว่าพุทธเจ้าก็ดีหรือนึกถึงศีลเราก็ดีนึกถึงการให้ทานเราก็ดีนึกถึงคุณงามความดีที่เราปฏิบัติธรรมะที่เกิดในใจเราก็ดีนึกถึงอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่านึกถึงภายในนึกภายในเนี่ยมันเป็นบุญภายในแต่ถ้านึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบ้างนึกถึงพุทธเจ้านึกถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเขาเรียกว่าบุญภายนอกมันมีทั้งภายนอกภายในอย่างนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลหมดนะนี่ได้โยมได้แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะมานะเพียงแต่เรานึกหาเราจะไปมั้ยครับเอาเป็นว่าถ้าเรานึกถึงท่านใจของเราก็จะไปหาท่านท่านไม่ได้มาหาเรานะเราต้องเปลี่ยนคำพูดหน่อยว่าเวลาเรานึกเนี่ยหมายถึงว่าเราไปหาไม่ใช่ท่านมาหาแต่ถ้าเราไม่นึกท่านก็ไม่มาเราก็ไม่ไปหาท่านท่านก็อยู่ท่านจะทำอะไรได้กับเราฉะนั้นคนที่ใกล้จะละสังขารเนี่ยมันอยู่ที่อาการของคนที่จะละหรือคนเราเนี่ยจะนึกถึงใครถ้านึกถึงใครไม่ใช่ว่าท่านมาเรานึกถึงท่านเหมือนว่าเราก็ไปหาท่านนี้ถ้าเราไม่นึกก็ไม่ใช่ท่านมาหาเรานะเราไปหาท่านต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่นึกถึงบุญกุศลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่นึกถึงใครนึกถึงบุญบารมีที่เราสร้างสมแล้วก็การประพฤติปฏิบัติของเราที่อยู่ในใจนี่เขาเรียกว่าบุญภายในอันนั้นบุญภายนอกนะบุญภายนอกหมายถึงว่าเราไม่มีภายในเราจะเป็นรักษาต้องอาศัยบุญภายนอกแล้วก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าบุญกามาวจรนะเขาเรียกว่ามันจรไปในอารมณ์ข้างนอกแต่บุญอย่างหนึ่งก็คือเกิดในใจของเราที่เราฝึกฝนมาอบรมมาเช่นบุญทานที่เราให้มาศีลที่เรารักษามาแล้วก็ภาวนาที่เราทำอยู่เนี่ยบุญภายในอันนี้เราไม่ต้องนึกถึงใครนึกถึงการปฏิบัติของเราที่ธรรมะที่เรารู้อันนั้นจิตสงบอันนั้นจะเป็นบุญเข้าไปภายในเขาเรียกว่าบุญในอริยมรรคบุญในการประพฤติปฏิบัติบุญมันมีสองบุญนะบุญก็เรียกว่าสาสวะอานาสวะอย่างเงี้ยบุญทั้งสองอย่างก็แต่ว่าเป็นฝ่ายบุญทั้งหมดได้โยมได้นะเอาว่าเอายังไงก็ขอให้เรานึกถึงที่ดีก็แล้วกันแต่ดีที่สุดบุญภายในนะ
ครับช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครสวรรค์นะฮะโยมอาทิตย์ครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง3รูปครับเจริญพรเจริญพรผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ครับว่ายังไงตอนแรกผมปฏิบัติพิจารณาซากศพในประชาทั้ง9ครับและตอนนี้พอพิจารณาไปก็กลายเป็นแบบร่างสดๆเราตอนนี้ผมก็พิจารณาการ32นะเอาไส้เอาตับม้ามหัวใจออกมากองแล้วก็พิจารณาบางทีก็ถลกหนังตัวเองบ้างแล้วผมอยากจะทราบว่าคือแล้วอย่างนี้ผมต้องกลับไปพิจารณาซากศพอีกไหมครับหรือจะพิจารณาอาการ32อย่างนี้ตลอดไปเราขอถามเดียวเนาะหรือไงจะต่อไปคงได้ยินเนาะครับครับบางครั้งฟังโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ค่อยชัดต่อไปก็คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาถ้าเป็นซากศพมาก่อนเนี่ยประชา9เนี่ยต่อที่จะมาเคยพูดเสมอมันเป็นอุบายเริ่มแรกของคนทำคนทำทีแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะร่างเน่าร่างเปื่อยร่างอะไรเนี่ย อสุภะอสุพังไปเรื่อยๆแต่นานเข้านานเข้าแล้วมันจะกลับเป็นร่างสดดูอัตโนมัติเองเพราะเราต้องการเขาพอใจอยู่ในร่างสดนั้นเขาไม่กลับไปก็อยากกลับไปเอาเป็นว่าตอนนี้เราอนุโลมเขาว่าเขาอยู่กับเราเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วร่างสดก็ดีร่างอสุภะก็ดีเราตามใจเขาหน่อยเขาชอบร่างไหนแล้วคนปฏิบัติทั่วไปแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติแล้วมากลับมาร่างสดแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปร่างอสุภะอีกเลยไม่มีไม่กลับแล้วก็จะเห็นร่างสดไปเรื่อยๆจนชัดเข้าชัดเข้าจนในที่สุดถึงละสกายทิฏฐิถึงพระโสดาบันนั่นเองก็เพราะร่างสดนี่เองแต่ทีนี้ว่าเราไม่อยากจะให้เอาตับไตเส้นพุงไปกองข้างนอกถ้ากองข้างนอกแล้วเนี่ยขอแนะนำตรงนี้นิดหนึ่งเราเอาให้เห็นตัวในเราตัวเรานี่แหละอย่าเอาอวัยวะอะไรออกไปข้างนอกเพราะกลัวจะจิตจะออกไปข้างนอกเราไม่อยากจะให้จิตออกห้ามให้เหลือร่างเดียวให้เน่าก็เน่าตรงนี้เละก็แต่ละนี้แล้วก็เป็นกระดูกก็เป็นตรงนี้หรือเป็นร่างสดก็เป็นตรงนี้ไม่อยากจะให้ไปลอกแล้วไปวางไว้ลอกแล้วไปกองไว้ที่อื่นเนี่ยเหมือนจะให้ความรู้สึกเราเป็นสองที่ไปอาตมาไม่อยากให้ตรงนั้นครับมันเป็นแล้วอย่างนี้นี่ผมมาถูกใช่ไหมครับมาถูกแล้วมาถูกแล้วแต่รักษาอย่าลืมนะรักษาภาพนี้ไว้ตลอดเวลาจิตเราจะไม่รั่วจิตเราจะไม่ไหลไปข้างนอกรักษาทั้งวันทั้งคืนนั่นแหละอย่างนี้แหละเป็นเครื่องอยู่นะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็พยายามคิดมากๆเขาเรียกว่าคิดเนี่ยเขาเรียกว่าพิจารณาตัวเราเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ชวนพิจารณาเนี่ยเขาจะไม่ไปการคิดนี่แหละคือเรียกว่าพิจารณานั่นแหละอันเดียวกันครับแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เห็นชัดอยู่เรื่อยชัดเข้าไปชัดเข้าไปจนในที่สุดแล้วเนี่ยชัดจนจิตเราไม่หลุดไปเลยเนี่ยนั่นแหละเราจะถึงเข้าไปถึงธรรมที่มั่นคงจิตเราจะไม่อยู่ในโลกต่อไปอันนั้นข้างหน้าโน้นจนกว่าจิตเราไม่รั่วนะไม่ไหลไปไหนนะไม่ไปข้างนอกนะแต่ตอนนี้มันก็คอยจะแวบไปแวบไปแล้วก็ดึงกลับมาแวบไปก็ดึงกลับมาจนที่แวบเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในสุดปิดเลยปิดแล้วเนี่ยมันยังมีข้างในอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันยังไม่พอนะยังมีข้างในอีกชั้นหนึ่งยังไปอีกไกลโยมถูกแล้วโยมมาทางนี้ก็ถูกแล้วถ้าโยมทำแล้วมีความรู้สึกยังไงเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมโอ้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับใช่ใช่โทสะโมหะใช่ราคะอะไรลดลงหมดเลยลดทุกตัวเลยไม่ใช่ราคะอย่างเดียวทำไมที่ธรรมาสอนว่ามาพิจารณาสุภาษเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยเกิดในมนุษย์เนี่ยเป็นกามภพเขาต้องเอากามออกก่อนฉะนั้นเวลาทำตรงนี้เนี่ยเขาอสุภะทำไมหลวงพ่อจรัญสอนอสุภะเพราะเขาต้องการเอากามออกก่อนกามในตัวร้ายที่เราจะเป็นอะไรยากสงบยากนั่นเองทำแล้วเปลี่ยนแปลงถือว่าเรามาถูกทางนั่นเองเอากิเลสเราวัดกันแล้วกันมาแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยถือว่าเรามาถูกแล้วโยมห่วงจังเลยครับเพราะว่าผมไม่เคยไปปฏิบัติที่ไหนเพราะว่าปฏิบัติเองอยู่กับบ้านฟังพระอาจารย์ดูฟังอาจารย์เทศทาง YouTube มั่งแล้วก็มาปฏิบัติเองแฟนก็ห่วงว่ากลัวจะหลงไม่กลัวอะไร
ได้ถามเป็นระยะระยะแต่ถ้าเราไม่จิตออกตั้งกายเนี่ยจะไม่หลงเลยมันมีปัญญาข้อมันว่าเรามีแค่นี้นะเราจะเอาจิตไปทำไมล่ะไปข้างนอกก็ทุกข์เปล่าๆเราก็ไปมาแล้วเราไปมาแล้วจะไปอีกหรือมันจะมีปัญญาสอนให้เราในจิตอยู่ตรงนั้นตลอดครับเพื่อสอนใจให้เราหลุดโลกหลุดโลกก็คือหลุดอารมณ์นี่เองมันค่อยๆหลุดไปน้อยๆปัญญามันจะบอกให้เราว่าสอนให้เราว่าให้เราละโลกซะว่าตรงร่างกายเรายังไม่เอาไปได้เลยจะอื่นจะเอาอย่างอื่นจะเอาได้อย่างไรเนี่ยครับงั้นผมขอบพระคุณอาจารย์มาถูกทางแล้วมาถูกทางขอกราบเขาจะการลาอาจารย์สาธุครับสาธุสาธุก็เป็นเรื่องที่ว่าทำไมหลายคนก็สงสัยว่าทำไมพิจารณาแล้วเอาสุภาขึ้นมาก่อนเพราะว่าคนเราเนี่ยกิเลสที่ใหญ่ที่สุดก็คือกามแล้วกามเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์เลยถ้าเป็นนักบวชนักพรตเนี่ยถือว่าเป็นตัวแรกทีเดียวที่เราจะต้องทำงั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านเวลาพาบวชมาปุ๊บให้เลยเกสาโลมาเลยเพราะจะต้องเอากามออกก่อนนั่นคือเป็นผู้ปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ฉะนั้นการที่เราพิจารณาปฏิกูลเนี่ยเพราะกามเนี่ยถ้าพิจารณาธรรมดาเนี่ยมันออกยากมันต้องเน่าต้องเปื่อยนั่นแหละบางคนคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นก็จะเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรือจะเป็นการที่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นเราพิจารณาเพื่อเป็นอุบายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยละกามราคะเพราะตัวนี้ใหญ่ละกามลดทุกอย่างก็ลดทุกอย่างสมาธิก็จะเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นตามลำดับถ้ากามตัวนี้ลดนั้นทุกอย่างก็สมาธิก็จะมีขึ้นมาเรื่อยๆครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะโยมมูลครับเจริญตุกโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้ง3รูปเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรก็อยากจะเรียนถามธรรมะพระอาจารย์ว่าเวลาเราสมาธินะเจ้าค่ะแล้วถ้าจิตนิ่งมันนิ่งมากๆแล้วมันหนึบเข้าไปสูงๆเสร็จแล้วทีนี้คือมันสูงเข้าถึงสูงเข้าลึกเข้าเสร็จแล้วคือจิตมันเวลาเรียกกลับคืนนะเจ้าค่ะมันจะไม่ค่อยเต็มร่องรอยคือหมายถึงว่ามันเหมือนจะหลุดไปเลยค่ะแบบพอทีนี้พอช่วงที่เราสมาธิหนึบๆแล้วเราคิดไปว่าโลกมนุษย์ไม่มีอะไรน่าอยู่มันมีแต่ความอยากความตะเกียกตะกายอยากได้แล้วร่างเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้ร้อยปีพันปีมันเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วมันไม่อยากกลับเข้าร่างเลยจ้ะค่ะแล้วมันทีนี้พอจิตมันจะลงมาสู่ร่างคืนมันจะรู้สึกวิวๆแล้วก็เวลามันลงมาเต็มร่างเสร็จแล้วมันจะรู้สึกแบบมันหายใจไม่อิ่มเจ้าค่ะแล้วมันรู้สึกเหมือนว่ามันจะขาดใจมันจะตายแต่ว่าไปเห็นอย่างอื่นนี่ไม่เห็นนะจ้ะค่ะแต่เรารู้แต่ว่าเราเบื่อหน่ายโลกมนุษย์เพราะเราอยู่มาตั้งขนาดนี้เราก็ไม่เคยเห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้มีแต่ความโลภมันเกิดอาการเบื่อหน่ายเจ้าค่ะแล้วพอตั้งสมาธิที่ไรมันก็จะไปอยู่เรื่อยค่ะไปแล้วไม่อยากกลับนะเจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เรียนถามข้อนี้เราจะค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะคือสมาธิที่โยมว่าก็คือสมาธิฌานนะฌานก็คือว่าเราเอาจิตในรวมให้มันนิ่งลงไปแล้วจิตมันก็จะแยกกายแยกใจเขาเรียกว่าแยกกายแยกใจบางคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้แยกกายแยกใจเนี่ยมันแยกของเขาเองนะมันเป็นระบบที่เวลานิ่งไปเนี่ยลมหายใจก็จะอ่อนลงที่ว่าโยมบอกหายใจก็ไม่คล่องไม่ถนัดอะไรคือมันเป็นระบบว่าจิตเรารวมตัวเมื่อไหร่ร่างกายก็จะอ่อนตัวลงเพราะว่ามันขาดใจหมายถึงว่าใจกับกายต้องอยู่ด้วยกันไงแต่นี่ใจมันเริ่มสงบไปดึงความรู้สึกของตัวมันเองอยู่กับความเป็นสมาธิเนี่ยร่างกายนี้ก็เลยขาดธาตุจิตธาตุใจของเราขาดกันมันก็เลยหยุดทำงานมันค่อยๆหยุดทำงานลมหายใจก็จะขาดตรงขาดลงขาดลงมันมีแต่จิตที่ว่างสว่างสงบอยู่ทีนี้ตัวเองก็มีความสุขที่ตรงนั้นเมื่อมีความสุขตรงนั้นก็มันล้ำลึกถึงหวนถึงว่าโอ้ยถ้าเกิดว่าเราออกจากสมาธิเราก็ต้องไปอยู่ร่างเน่าๆนั่นอีกแล้วมันก็ทุกโลกมนุษย์ไม่มีอะไรถึงเราจะคิดอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็จริงแต่ยังไงโยมก็ออกไปได้โยมยังไงก็ออกจากโลกไม่ได้เพราะว่าโยมต้องมารู้แจ้งอีกทีนึงเราต้องมารู้แจ้งกายของเราเนี่ยทั้งที่เราก็เข้าใจว่ากายเราไม่มีอะไรนะแต่ต้องมาให้เห็นก่อนให้จิตเห็นก่อนมันถึงจะละได้เอาเป็นว่าทำสมาธิยังไม่พอต้องถอยมาพิจารณาร่างกายอีกทีหนึ่งโยมถึงจะเคลียร์ตัวเองได้อันนั้นโยมไปแน่นะเวลาไปแล้ว
โยมไม่อยากจะเกิดเนี่ยโยมไปแน่แต่ไม่ใช่ว่าไปแบบจิตถอดร่างไปเลยไม่ใช่แบบนั้นนะไปนิพพานนั่นเองไปนิพพานนะไปนิพพานอันนี้แหละคือว่าเราต้องมาเห็นตรงนี้ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่อยากอยู่เลยเนี่ยมันยังเป็นแค่ความเข้าใจยังไม่เห็นแจ้งยังไม่พอโยมเอาเป็นว่าตอบแค่นี้เนาะยังไงถามมาอีกทีก็ลองไปพิจารณาดูเนาะมีสายอื่นรออยู่ครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณโยมบางออนจังหวัดไทยธานีครับเจริญสุขโยมโยมอมพรค่ะอมพรอาจารย์หลวงพ่อนะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อคะหนูอยากทราบว่าแบบว่าถ้าเขาพูดว่าคนเกิดวันศุกร์อะไรเงี้ยทำบุญคนไม่ค่อยขึ้นเลยอะไรเงี้ยบางครั้งทำดีแสนจะดีเลยอะไรเงี้ยเราทำบุญเท่าไหร่เราก็ทำรู้สึกว่าเหมือนว่าเราทำอะไรให้กับเขาที่ดีๆแต่เราก็ไม่ได้เคยทำเขาก็ไม่ได้มีว่าเราดีกับเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อแล้วเราจะทำบุญส่วนไหนที่ว่าเราจะแก้กับตัวเราเองนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวลองพูดทีนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาว่าคนเกิดวันศุกร์อ่ะจะทำบุญคุณทนไม่ขึ้นมันก็เหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องจริงนะคะหลวงพ่อเหมือนว่าเราทำอะไรเท่าไรเหมือนว่าเราทำดีกับเขาอะไรกับเขาเนี้ยทุกอย่างเราไม่เคยได้ตอบสนองอย่างดีเลยตอนรับหลังมานะเราจะเป็นคนผู้เสียตลอดหลวงพ่อคือว่าแล้วเราจะทำบุญด้านไหนนะที่ว่าเหมือนว่าเราจะทำบุญอะไรด้านไหนที่ให้เราทำบุญคนอะไรเงี้ยเหมือนให้เขารู้อะไรเงี้ยมั่งอะไรเงี้ยหลวงพ่อหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันหลวงพ่อหมอจะรันตอบเลยมันไม่ได้เกิดที่วันเกิดหรอกมันเกิดอยู่ที่การเราทำดีกับเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ดีตอบเราก็ดีใจเราไม่ต้องไปเสียใจหรอกเพราะเราทำดีมันก็เป็นบุญใช่ไหมทีนี้เขาจะตอบว่าชอบไม่ชอบมันก็อีกเรื่องนึงแต่คนเกิดวันศุกร์เขาบอกว่าคนจะพูดมากทำบุญไม่ค่อยขึ้นคนพูดเก่งในการพูดของเราเนี่ยมันอาจจะเราไปทำดีแล้วไปพูดในทีถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยที่มันไปพูดไปผมก็ไม่ชอบเพราะอะไรที่พูดไปเกยคำพูดเราอาจจะไปเหยียบเขาหรือไปดูถูกเข้าไปอะไรเข้าอะไรประเภทนั้นนะเราตามดีให้ของเขามันก็ไม่เท่าไหร่เพราะเราไปพูดเหมือนว่าเราจะไปทวงบุญคุณเขาอย่างเนี้ยคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเราเวลาทำบุญเนี่ยหรือจะทำคุณใครเนี่ยเราก็จะไปหวังสิ่งตอบแทนนะเราทำไปเนี่ยเราสบายใจคนอื่นเขาก็เห็นมาเห็นแล้วเนี่ยว่าหวังติดเติบแทนแล้วที่เราก็ไม่ได้ตรงความปรารถนาหรอกนะที่เราเอ้ยเนี่ยเราทำบุญไปแล้วก็จะไอ้เนี่ยเราต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้ได้แต่ความสมหวังที่ก็ไม่ได้หรอกเพราะจิตใจมันไม่เหมือนกันมาเราทำบุญให้คนชั่วไปเขาขาดเหลือจะตายมาให้ตังค์เข้าไปเวลาเราเนี่ยเราไปทวงคืนทีก็ไม่เถื่อนทีเขาก็ด่าเขาว่าเพราะอะไรที่เขาไม่มีอย่างเงี้ยเขาไม่มีเขาก็ว่าเอาได้เห็นไหมมันไม่ใช่ว่าเอ้ยนี่มีบุญคุณนะอุตส่าห์ให้ตังค์ไปแล้วไม่มีดอกไม่มีอะไรก็ยังก็เขาไม่มีอ่ะบางทีเขาก็โกงเอาก็มีมันก็ไม่แน่หรอกนี่เราต้องดูคนนะแต่อย่างน้อยในใจเราก็รู้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วทำไปเถอะความดีนะให้เป็นผู้รวยปู่ตองวานว่านะและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกำแพงเพชรครับโยมสิทธิพรครับเจริญตุกโยมย่าหลวงพ่อคะคือหนูอยากได้หนังสือค่ะหนังสือโยมพอมากรุงเทพได้ไหมล่ะถ้าโยมมาไม่ได้เดี๋ยวให้ที่อยู่หลังใหม่กันแล้วกันเนาะไปอยู่หลังใหม่กันแล้วกันครับแล้วก็ติดต่อไว้ก็ให้ที่อยู่เดี๋ยวให้คนจะส่งให้ ก็ยังไม่มีใครแล้วเนาะก็ยังว่างอยู่นะโยมก็มีปัญหายังไงก็โทรมาได้นะครับพระอาจารย์ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับก็ความนี้มาจากคุณวรรณภาจังหวัดสมุทรสาครมี2คำถามนะถามว่าการดูจิตเห็นความทุกข์พอออกจากทุกข์จะมีอารมณ์เฉยๆถูกหรือผิดครับ คือเราดูจิตเนี่ยเขาเรียกว่าดูปลายเหตุเหมือนกับว่าดูจิตแล้วเนี่ยจิตมีความทุกข์แต่เราก็วางอุเบกขาไว้ว่าวางความเฉยไว้ว่า
มันทุกข์มันสุขเราก็เฉยไว้กันแล้วกันอะไรมองเนี่ยเขาเรียกว่าถูกไหมก็ถูกปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุเหมือนกับว่ายุงกัดเราเนี่ยยุงกัดเราเนี่ยกัดแล้วก็ทุกข์เนาะแต่ถ้ามันไม่กัดเนี่ยมันกัดแล้วหรือว่ามันยังไม่กัดเนี่ยมันก็สุขเนาะมันก็สบายอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าดูปลายเหตุก็ถูกตามปลายเหตุนะแต่ถ้าถูกที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าดูที่ต้นเหตุต้นเหตุว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งวันเนี่ยมันมาทั้งวันมันไม่จบแค่นั้นมันยังมีอะไรอีกเยอะวันนี้สุขทุกข์เดี๋ยวก็แปรปรวนเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเราจะต้องค้นหาเหตุว่าอารมณ์ทั้งมวลนี่มาจากอะไรพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ามาจากอุปทานขันธ์ห้าฉะนั้นเราไปแก้ที่ต้นเหตุก็คือถอดถอนอุปทานนั้นก็ต้องมีการพิจารณาตัวเราเนี่ยให้เห็นแจ้งอย่างนี้เขาเรียกว่าถูกต้นเหตุก็มีสายเข้ามาครับก็สำหรับสายนี้มาจากจังหวัดปทุมธานีครับโยมนงลักษ์ครับเจริญทุกโยมพ่อทั้งสามลูกค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมโทรมารายงานผลนะคะหลวงพ่อว่าไงเอ่ยค่ะคือว่าเดี๋ยวลูกจะรายงานผลแล้วลูกจะเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วว่าถ้าเกิดว่าลูกเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วจุดประเด็นตรงไหนที่การปฏิบัติของลูกมันผิดยังไงหลวงพ่อช่วยแนะนำลูกด้วยนะคะได้แล้วเดี๋ยวลูกจะฟังในโทรทัศน์ค่ะได้ก็คือว่าตอนที่ลูกปฏิบัติเนี่ยนะตอนนี้คือมันเพียรมากมากเลยก็คือว่าแทบจะนอนไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็เหมือนกับแทบจะกินแค่มื้อเดียวก็ว่าได้จากการที่แบบว่าเป็นคนที่กินเก่งอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอลูกมาพิจารณากายดูอสุภะของตัวเองก็คือว่าเป็นแบบเน่าออกมาแล้วเป็นแบบว่าทุกอย่างเนี่ยเนื้อตั้งแต่หัวเนี่ยมาจนจดปลายเท้าคือเน่าหมดเลยเน่าแล้วทีเนี้ยมันเหมือนจะเป็นการพุพองที่มันจะแตกออกมาคือเป็นการที่แบบเหมือนมันจะเป็นน้ำหนองแตกออกมาพอมันแตกออกมาตรงจุดที่ว่าแตกออกมาเนี้ยมันเป็นทั้งน้ำเหลืองแล้วก็เลือดที่มันปะปนกันตรงเนี้ยค่ะคือมันไหลเซอออกมาแล้วทีนี้ลูกก็พิจารณาตรงจุดที่ว่าอันนั้นคือธาตุน้ำแล้วทีเนี้ยพอลูกพิจารณาไปมันเป็นโครงอยู่ข้างในที่มันยังปนกับตัวเนื้อของเลือดที่มันปะปนกับน้ำเหลืองน้ำหนองอะค่ะตรงที่มันผ่านตรงช่องโครงของปอดตรงช่วงนี้ระหว่างจางแล้วทีเนี้ยลูกก็พิจารณาตรงจุดที่ว่าท้องมันป่องมากก็คือมันอืดลูกก็พิจารณาตรงจุดที่ว่ากระดูกก็เป็นธาตุดินแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงที่มันอืดที่มันจะแตกมันเป็นลมแน่เลยที่มันจะแบบทะลุแตกออกมาไงค่ะคือเป็นลมแน่เลยแล้วธาตุไฟก็คือว่าในการที่หนาวร้อนอะไรในความรู้สึกของลูกนะตอนนั้นที่ลูกพิจารณานะคะแล้วทีนี้ว่าพอเวลาลูกพิจารณาตรงเนี้ยมันก็เกิดเป็นตัวที่ให้ลูกคิดว่าไอตัวดินน้ำลมไฟเนี่ยคือมันก็เหมือนเป็นธรรมชาติที่เรามาอาศัยในกายที่เราอยู่ณตอนเนี้ยแล้วพอเวลามันไหลรวมกันตรงจุดตรงที่เนี้ยเราก็ดูมันสิเราถามปอดตับไตว่าใครเป็นตัวทุกข์คือเหมือนว่าใครเป็นตัวทุกข์คือตรงจุดตรงเนี้ยตอนนี้จิตเขาก็จะตอบว่าอ่ะก็คือจิตเราเป็นตัวทุกข์เพราะมันนิ่งมันไม่สามารถที่มันจะลุกขึ้นมาได้หรือยื้อขึ้นมาได้แล้วเราจะเอามันไปได้เพราะมันนิ่งคือนอนให้เราพิจารณาเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าตัวจิตเนี่ยเขาก็จะพิจารณาตรงจุดที่ว่ามันก็ไม่มีแก่นสารอะไรนะมันก็เหมือนธรรมชาติดินน้ำลมไฟแล้วทีนี้ว่าพอลูกพิจารณาไปก็ถามเขาว่าใครเป็นตัวทุกข์ตรงจุดตรงนี้แล้วมาขึ้นตรงจุดที่ว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราคิดว่ามันเป็นเราตรงแก่นแท้ตรงนี้มันเหมือนความรู้สึกว่าจิตของลูกเนี่ยมันยืนตั้งหยัดอยู่ตรงจิตเดียวแน่วแน่ที่เราความเพียรเรามันแน่วแน่แล้วทีนี้ว่าอย่างสมมติว่าลูกกำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้ลูกขยับขามันมีความสัมผัสว่าเอ้าถ้าเรานั่งเฉยเราไม่เอาจิตเราเข้าไปสู่ตรงนั้นเราจะไม่มีความรู้สึกใดๆเลยแต่พอเราขยับขาเนี่ยจิตเขาจะมีความสัมผัสในความรู้สึกที่แบบเก็บข้อมูลมาตรงนั้นแล้วตาเนี่ยลูกก็พิจารณาถึงจุดที่ว่างั้นก็แสดงว่าจิตเราเนี่ยเขารับกระแสแบบมากมายจ่ายกองในแต่ละวันที่รับเข้ามาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือว่าบางวันลูกจะมองตรงตาลูกเนี่ยจะมองเป็นแขนลูกอะมันจะเน่าอะค่ะแล้วก็คือมันสายก็คงตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วครับก็เดี๋ยวโยมลงรับฟังทางโน้นก็แล้วกันเนาะก็คงจะได้คงจะมีเล่าให้ฟังแล้วก็ให้วิจารณ์น่าจะเป็นแบบนั้นที่โยมทำนี่ถูกหมดเลยโยมนะถูกหมดเลย
ทำอย่างนี้แหละมันจะเข้าเราจะเข้าถึงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของอย่างไรแล้วก็เราเนี่ยสัมผัสสัมพันธ์จิตเราเนี่ยไปผูกพันความรู้สึกนี้ได้อย่างไรแล้วก็ทำไมเราต้องผูกพันคำถามคำตอบเช่นนี้เนี่ยจะเกิดการสะสางเกิดการถามตอบในตัวเราระหว่างสิ่งที่เราเห็นเพราะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นพยานให้เราเห็นอยู่เขาถึงเรียกว่าญาณทัศนะไงมันจะต้องมีพยานในการเห็นของเราเนี่ยทีนี้เรารู้ว่ามันร่างกายเราไม่เที่ยงแต่เรารู้เห็นเนี่ยมันไม่มีพยานไงที่บางคนบอกเอ้าจะไปเห็นอะไรเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงแค่รู้อย่างนี้มันพอไหมเนี่ยไม่พอเขาถึงได้เห็นแจ้งก่อนที่จะเห็นแจ้งเราก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงในร่างกายเนี่ยแต่ต้องเห็นเพราะมันไม่มีพยานฉะนั้นโยมลงรักเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าพยานหรือญาณทัศนะเนี่ยจะเป็นตัวสอนจิตให้จิตเนี่ยสำนึกว่าพฤติกรรมของจิตเก่าก่อนที่มีอยู่นั่นน่ะทั้งหมดนั่นมันเป็นความที่หลงเข้าไปอยู่ในความไม่รู้ไม่ความไม่รู้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ต่างและความไม่รู้เหล่านี้นะครอบงำเรามานานแล้วตอนนี้ความรู้ก็เริ่มเกิดเขาเรียกวิชชาเกิดขึ้นมาฟังที่อธิบายมันถูกต้องโยมรักษาไว้อย่าให้หายคำต่อไปเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่มีการนอกทางเลยยังอยู่ในทางเหมือนเดิมรักษาภาพนี้และทำต่อไปถึงไม่หลับไม่นอนเนี่ยเราก็ดูความไหวของร่างกายก็แล้วกันถ้าไหวก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าไม่ไหวก็ให้เขาบ้างนะเพราะร่างกายมันก็โทรมเหมือนกันถ้าเราไม่ได้นอนเอาแค่นี้เนาะโยมลงรักให้กำลังใจนะทำต่อไปนะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณเทพจังหวัดนครราชสีมาครับเจริญสุขโยมครับนักกากาหลวงพ่อครับเจริญพรว่าไงเอ่ยขอบคุณเจ้าที่สถานีวิทยุจัดการถูกใจผมจังเลย ทีนี้ผมอยากจะถามน่ะไอ้ทานบารมีศีลธรรมนี่ขัมมะปัญญาอันที่สัจจะหมดนี่น่ะทีนี้ทานบารมีการบารมีสัมปันโนอุปปาละปานบารมีสัมปันโนปัตมัสปารามีแปลว่าไงครับอ๋อแปลว่าไงมีแค่นี้เนาะคือทานบารมีสัมปันโนอุปปาละมีปัตมัสปารามีแปลว่าไงครับน่ะท่านหลวงพ่อตัวจะตอบไหมหรือว่าให้ผมตอบคือบารมีเนี่ยเขาเรียกว่าบารมีสิบทัศนะบารมีแปลว่าเต็มนะเต็มหมายถึงว่าต้องสร้างให้เต็มเช่นว่าพุทธเจ้าสร้างบารมีสิบทัศเนี่ยขึ้นมาแต่สิบทัศเนี่ยมีอย่างต้นอย่างกลางอย่างสูงสุดอย่างต้นเขาเรียกว่า อย่างที่เราว่าทานบารมีเนี่ยเนคขมะบารมีอุปจาอุปอะไรนะอุปปารมีอุปบารมีแล้วก็ปรมัตถบารมีคืออุปบารมีเนี่ยเป็นขั้นกลางและปรมัตถบารมีเนี่ยเป็นขั้นสูงสุดฉะนั้นเนี่ยบารมี10อย่างมีอย่างต้น10 1แล้วก็อย่างกลาง10อย่างสูงสุด10เป็น30ทัศน์เราเคยได้ยินว่าบารมี30ทัศน์30ทัศน์บางคนบางครั้งก็บารมี10บางครั้งก็30อะไรกันแน่คือ10ข้อนั่นแหละอย่างต้นอย่างกลางอย่างที่สุดยกตัวอย่างเช่นว่าทานเนี่ยทานอย่างต้นเนี่ยเขาเรียกว่าถวายสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายนอกเช่นว่าเงินทองของเราเนี่ยทรัพย์สมบัติข้าวน้ำโภชนาหารต่างๆถวายทานไปเขาเรียกว่าทานบารมีขั้นต้นให้ทานแต่ขั้นกลางเนี่ยเขาเรียกว่าถวายอวัยวะเช่นเราถวายเราบริจาคเลือดอย่างเงี้ยบริจาคดวงตาบริจาคร่างอย่างเงี้ยถ้าหมายถึงว่าร่างเนี่ยเราต้องเสียชีวิตก่อนนะหมายถึงว่า
ตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราบริจาคอวัยวะอะไรให้คนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นกลางแต่ปรมัตถบารมีเนี่ยขั้นสูงสุดเนี่ยให้ชีวิตเลยเขาเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทานเอาชีวิตตัวเองเนี่ยแลกกับการให้การสร้างบารมีชนิดนั้นๆเช่นว่าทานเนี่ยให้ชีวิตเป็นทานอย่างพุทธเจ้าเราเนี่ยให้ร่างให้พุทธเจ้าเนี่ยโดดให้เสือกินอย่างเนี้ยพอเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยให้เสือกินเป็นอาหารอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีเป็นบารมีสูงมันเป็นเขาเรียกว่าบารมี30ทัศน์ขั้นต้นขั้นกลางขั้นที่สุด3อย่างเป็น30นั่นเองผมเข้าใจเนาะเขาตอบแค่นี้เนาะครับสำหรับสายต่อไปโทรมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับโยมสุรพลครับเจริญตกโยมนมัสการหลวงพ่อจรัญกับหลวงพ่อพันจรัญแล้วก็หลวงพ่อองค์นะครับผมปฏิบัติธรรมตามหลวงพ่อมาตอนนี้อายุผม75แล้วนะครับพอมีเวลาบ้างไม่ชินเวลาจะเป็นข้าราชการเกษียณก็มีศรัทธาไปวัดทุกวันนะครับทีนี้มีวันหนึ่งผมก็พยายามทีนี้ผมว่าผมนี่มีเสน่หาอยู่นะครับทีนี้พอวันนั้นผมคิดเห็นพอผมคิดเห็นปุ๊บแล้วล่ะแล้วผมมาคิดไอ้เรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆกับผมเป็นถอดตัวออกมาอันนึงเนี่ยผมจะหายอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอวันนี้ผมปฏิบัติเนี่ยมันพอเข้าทางไหมครับแต่ว่าผมหายความเสน่หาอะไรออกไปหมดเลยนะครับถ้าผมคิดเรื่องที่ผมทำนึกได้เนี่ยคือผมจะถอดอันนั้นถอดอันนี้ไปเหมือนตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อช่วยผมว่าผมทำถูกหรือเปล่าหลวงพ่อแต่ว่าผมหมดความรู้สึกไปเลยนะครับเรื่องเสน่หาเนี่ยครับดีเว้ยผมก็อะไรวะแต่นี่คือผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่บางครั้งผมก็มันยุ่งทั้งครอบครัวบ้างแต่ว่าผมศรัทธาอยู่พยายามหาโอกาสว่างเมื่อไหร่ผมก็ทำว่างเมื่อไหร่ผมก็ทำไปอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นกำลังยุ่งอยู่ก็คิดว่าคงไม่นานก็คงจะมีเวลาเป็นตัวของตัวแล้วครับหลวงพ่อครับรายงานให้ผมว่าผมหมดไปเหมือนกันถ้าผมคิดเรื่องแบบหลวงพ่อพูดมาเนี่ยเรื่องเสน่หาผมไม่มีแปลกดังกันนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อครับสาธุนะเขาฟังทางโน้นกันแล้วกันเนาะจะตอบส่วนไปก็ปวดจะไม่ได้ยินชัดก็อย่างนี้แหละอย่างที่จะมาพูดว่าทำไมเราอยู่ๆก็มาพิจารณาร่างกายอสุภะเนี่ยเรื่อยๆเนี่ยเพื่อความเสน่หาความรักใคร่ความเสน่หากามคุณนั่นเองนะเอากามออกนั่นเองเพราะกามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสร้างโลกเลยโทสะก็มาจากกามโมหะก็มาจากกามนั่นแหละกามเป็นใหญ่มากนะกามนี้ใหญ่จริงๆคือมาเขาเรียกว่าเป็นรากเหง้าของทุกอย่างเลยฉะนั้นเราพิจารณาอสุภะเริ่มแรกเนี่ยเพื่อจะถอนกามมาราคะก่อนเมื่อถอนไปรู้สึกความเสน่หาเราก็ลดลงไม่ใครได้ใครมีอะไรเพราะความเห็นปฏิกูลในตัวเองเนี่ยเป็นของที่ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็จิตเราก็สงบขึ้นมากขึ้นนะเย็นขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากเลยนะอันนี้ก็หมายถึงว่าเรามาถูกทางแล้วละโยมนะถ้าโยมเทพเนี่ยทำต่อไปนะพิจารณาแต่ถึงแม้ว่าเราจะทำแบบเล็กน้อยอย่างที่โยมว่าว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ได้ทำเนี่ยกระดับได้ผลขนาดนี้ถ้าเราทำมากๆกว่านี้เนี่ยผลจะขนาดไหนก็ถือว่าเรามาถูกทางยังไงก็ทำให้มากๆยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันให้กำลังใจนะโยมนะทำยิ่งขึ้นไปครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากคุณวรรณภานะฮะโทรมาจากเขตอ้อมน้อยกรุงเทพมหานครครับเจริญสุขโยมธรรมสการค่ะเจริญพรเจริญพรธรรมสการพระอาจารย์ทั้งสามลูกค่ะเจริญพรค่ะคือว่าโยมปฏิบัติแบบดูจิตนะคะดูจิตแล้วทีนี้ว่ามันช่วงปัญหาต้นปีที่แล้วโยมจะแบบมีความทุกข์มากทีนี้โยมก็ตามดูจิตนะคะดูความทุกข์แล้วคือนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะคือเดินก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้ก่อนหน้านั้นเคยทำค่ะแล้วทีนี้พอทำไปทำมาโยมก็เลยมาดูจิตแต่ว่าโยมว่าพอดูจิตแล้วก็คือจะมีตัวที่บอกเราคือจะมีสองจิตนะคะตัวนึงจะเป็นคนบอกอีกตัวนึงจะเป็นคนปรุงตัวปรุงอะค่ะแล้วทีนี้โยมก็ดูไปเรื่อยๆนะคะตามดูเรื่อยๆพอ
พอเราเห็นความทุกข์และทุกข์นั่นคือหายไปคือเราไม่ทุกข์ใจแล้วค่ะแต่ว่าอารมณ์ที่เข้ามามันไม่สุขนะคะมันเฉยไปเลยอะไรเข้ามากระทบก็คือเฉยไม่รู้ว่าโยมมาถูกทางไหมแล้วความทุกข์กายกับทุกข์จิตเนี่ยทุกข์เดียวกันหรือเปล่าคะคือแยกบางทีพอเราทุกข์กายเราก็เห็นว่าทุกข์กายทุกข์จิตก็คือเห็นว่าทุกข์จิตค่ะไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติถูกไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าถูกปลายเหตุนะถูกปลายเหตุดูที่จิตเนี่ยเราเนี่ยดูที่จิตเนี่ยคือถูกปลายเหตุก็หมายถึงดูการพฤติกรรมของเขาที่เขาทำงานกับความคิดฉะนั้นจิตอยู่หน้าเราแต่เราอยู่หลังจิตเราตัวที่ดูข้างหลังเนี่ยคือสติดูข้างหน้าหรือจิตแสดงว่าจิตเรานำหน้าเรานำสติฉะนั้นจิตเราเนี่ยสติเราเนี่ยเป็นผู้ตามว่ามันไปคิดอะไร ยังไงจิตเราก็อยู่หน้าเราอยู่หน้าสติฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีปัญหาว่าไปไม่จบไปทั้งวันทั้งคืนแล้วจะหาจุดจบไม่ลงเขานักปฏิบัติเขามองว่าถ้าทำอย่างนี้ตลอดถึงวันตายเนี่ยเราก็คงไม่มีอะไรยุติเลยมันจะไปอยู่อย่างเงี้ยตายจนถึงตายเลยเนี่ยเราอยากจะให้จิตเนี่ยเลิกการไปเลยอย่างนี้เนี่ยเขาถึงจะมีความสุขมากกว่านี้อันนั้นแค่เราตามรู้เท่านั้นเองเขาเรียกว่ามันถูกปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุถามว่าถูกต้นเหตุอาจารย์คะแต่ว่าความทุกข์นี่คือหายไปอะหายค่ะก็เบื่อนั่งกรรมฐานไม่หายนะเพราะเราทำไม่ได้ค่ะแต่ก็หายหายหรือว่าหายชั่วคราวหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็มีไปเรื่อยๆไงเราตามไปเรื่อยๆไงมันมีไปเรื่อยๆน่ะมันเขาเรียกว่าหาจุดจบไม่ลงจะมากระทบเรื่อยๆใช่ไหมคะมากระทบเรื่อยๆแล้วจะไม่มีคำว่าหยุดเลยเขาอยากจะให้หยุดไปเลยน่ะอย่างนั้นเนี่ยเขาต้องทำอีกอย่างนึงแต่โยมยังไม่ได้ถูกตรงนั้นอ่ะอันนี้มันปลายเหตุแต่ต้นเหตุโยมยังไม่มีนายกต้องทำแบบต้องให้สตินำไม่ใช่จิตนำใช่ไหมคะใช่โยมต้องมีสตินำแล้วก็สลักจิตไว้ไม่ให้มันไปค่ะแล้วถ้าใช้สตินำนี่เราจะทำแบบไหนปฏิบัติกรรมฐานนะคะโยมจึงต้องกลับมาพิจารณาร่างกายเราเป็นอสุภะโยมถึงจะเป็นสตินำได้ตอนนี้สติโดนตัวเราเนี่ยตามจิตไม่ทันมาอยู่ข้างหลังต้องไม่ตามจิตต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะใช่ต้องเปลี่ยนใหม่เลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยเสียงอะไรเข้าเนาะเสียงรถหรือเปล่าก็เอาตอบไปกันแล้วกันเนาะฟังทางโน้นนะก็คือต้องเปลี่ยนใหม่เลยว่าพิธีนี้เนี่ยคือการดูจิตเนี่ยเขาเรียกว่าถูกปลายเหตุมันก็ดับทุกข์ได้ระดับนึงนะแต่ว่าปัญหาคือมันไม่จบมันจะมีไปทั้งวันทั้งคืนจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็จะไม่จบเลยเขาอยากจะให้เรื่องมันยุติจบเลยให้มันยุติมันจะได้มีความสุขและสติของเราจะช้ากว่าจิตเขาเรียกว่าจิตนำหน้าเราเนี่ยจิตนี่เร็วกว่าเราไปก้าวหนึ่งแล้วหรือหลายก้าวก็ได้แต่คนที่ไม่ได้ตามคนที่ตามห่างๆเนี่ยหลายก้าวเลยคนที่ตามอยู่บ่อยๆก็อย่างน้อยก็ต้องช้ากว่าจิตก้าวหนึ่งไม่มีการที่สตินำหน้าจิตเลยถ้าใครมีสตินำหน้าจิตจิตจะไม่ออกเลยเพราะเราอุดไว้ได้แต่ที่มันออกคือสติเราช้ากว่าจิตก้าวหนึ่งหรือหลายก้าวก็ช่างเถอะแสดงว่าช้าหมดเลยแต่ทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปอย่างนั้นก็ต้องไปค้นหาต้นเหตุว่าการไปของจิตนั้นมาจากอะไรมาจากการยึดมั่นร่างกายนี้ฉะนั้นเราต้องจะแก้ปัญหาที่ล่างไอ้ต้นเหตุก็คือเราจะต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นทั้งวันทั้งคืนอย่างที่คนหลายคนเห็นนั่นแหละโยมจะรู้อะไรมากกว่านี้เยอะตรงนี้ปลายเหตุแต่ตรงโน้นต้นเหตุเนาะขอตอบแค่นี้เนาะเพราะว่าตอบยาวไม่ได้สายอื่นรออยู่เนาะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโยมนุชเจริญสุขโยมมาสักการะหลวงพ่อทั้งสามองค์ค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูสอนลูกให้ดูพิจารณาภายในเป็นร่างสดนะคะเขาบอกเขาเข้าไปในหูแล้วก็เห็นเป็นก้นหอยเข้าไปในลูกตาเขาไปดูต่อมน้ำตาเขาเห็นหมดเลยค่ะแล้วก็ข้างในร่างกายจะเป็นสีแดงๆทั้งหมดเลยนะคะเขาเข้าไปในคอเขาก็เห็นอะไรนะที่เป็นเสลดนะเขาบอกเป็นสีเขียวๆ เขาทำถูกไหมคะหลวงพ่อก็ถูกอยู่โยมอยู่ถูกอยู่แต่การเห็นอย่างเขาที่เขาเห็นน่ะเขาเรียกว่าเห็นด้วยสมาธินะอ๋อเหรอเป็นสมาธิจะเป็นแบบนั้น
เหมือนกับว่าเราในย่อจิตให้เหมือนกับเป็นตัวเล็กๆแล้วเข้าไปในช่องบางครั้งไปในสายเลือดเนี่ยเหมือนเข้าไปในอุโมงค์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้เสียหายอะไรแล้วหนูต้องบอกกับเขายังไงล่ะให้เขาเห็นอย่างนั้นไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเนี่ยให้เห็นทั้งล่างแล้วเห็นทั้งล่างเห็นทั้งให้มันครบทุกอย่างเนี่ยแล้วเขาจะแปลสภาพมาตรงนี้ได้ทั้งขาเนื้อแดงๆข้างในเห็นกระดูกเห็นหมดแล้วนะคะเห็นอย่างนั้นแหละแล้วก็ให้เขารักษาความเห็นไว้อย่าให้หายนะเดี๋ยวเขาจะกลายมาทางนี้เองหลวงพ่อเขาทำแค่วันละ10นาทีเนี่ยพอไหวไหมคะเนี่ยมันคล้ายๆว่าตรงนั้นเขาได้แค่นั้นก็ดีสำหรับเขาแล้วล่ะแต่ว่าเราต้องสอนว่าให้เห็นทุกเวลานะจะให้หายเนี่ยเขาก็จะได้บ้างได้ไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรเขาเห็นอย่างนี้ว่าสม่ำเสมอใช่ไหมคะให้เห็นสม่ำเสมอเห็นนึกก็เห็นนึกก็เห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นลักษณะที่ธรรมาสอนทันทีได้ค่อยๆกลายเขาได้แค่นั้นถือว่าดีแล้วเห็นสมาธิจะเป็นแบบนี้นะมันจะเข้าเหมือนย่อจิตให้เล็กแล้วก็เหมือนเข้าไปในสายเลือดเขาบอกว่าเขาพอเข้าไปในตาแล้วหันซ้ายหันขวาเขาอยากเห็นบ่อน้ำตาแล้วพอเห็นเป็นเส้นๆเขามุดเข้าไปเลยค่ะแล้วมันมีเห็นเป็นท่อน้ำเป็นอะไรใช่ใช่มันย่อจิตได้หมดเลยย่อเหมือนเราเข้าไปในอุโมงค์เลยนะย่อไปในถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเป็นยังไงคะหลวงคือมันกันน่ะใกล้เคียงกันน่ะแต่ว่ามันเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นด้วยอำนาจของสมาธินะเห็นได้แล้วก็เมื่อเห็นแล้วเนี่ยสามารถจะกลายเป็นสัญญากลายเป็นญาณทัศนะเห็นด้วยปัญญาอย่างที่จะมาเล่านี้ได้ก็ได้ใช่ไหมคะได้มันแปลได้เพราะมันใกล้เคียงกันนิดเดียวเองแต่ของหนูไม่ได้เห็นอย่างเขาไงหนูเข้าไปในตาหนูก็เห็นแบบโล่งๆแบบเขาตามองไม่เห็นไงแต่เข้าไปในปากหนูก็ดูฟันดูลิ้นไก่อะไรก็ว่าไปเข้าไปในตัวก็หัวใจปอดตับอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับเขาไปด้วยค่ะเราเห็นด้วยสติเป็นอย่างนี้แต่เขาได้เห็นด้วยสมาธิมันจะต่างกันที่ว่าสติกับสมาธิมันจะลายย่อยนะปีกย่อยมันจะต่างกันหน่อยนึงแต่ไม่เป็นไรมันใกล้เคียงกันให้เขาอย่างนั้นไปก่อนดีเขาได้อย่างนั้นก็ให้เขาอย่างนั้นก่อนแล้วก็บอกให้เขาว่าเห็นอยู่เสมอนะอย่าให้หายนะเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาเป็นแบบเราเขาจะดีเลยขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อนมัสการหลักค่ะสาธุนะสาธุเห็นด้วยสมาธิจะเป็นแบบนั้นคนที่เป็นสมาธิเนี่ยที่เขาทำสมาธินำเนี่ยเขาเห็นกายเห็นแบบนี้นะเห็นแบบนี้ด้วยเห็นเป็นนิมิตด้วยนิมิตเนี่ยเป็นภายนอกเนี่ยก็เป็นนิมิตไปแต่เห็นลักษณะเหมือนว่าย่อจิตเนี่ยให้เล็กแล้วก็เข้าไปตามเส้นเลือดบ้างทำเข้าไปในอวัยวะน้อยใหญ่แต่เวลาเข้าแล้วเนี่ยเขาก็หลังจากเข้าแล้วเขาก็ถอยจิตออกมาอยู่ข้างนอกแล้วก็ทิ้งภาพมันหายไปอันนี้คือเห็นด้วยสมาธิเขาเรียกว่าเข้าไปดูชั่วคราวแล้วก็ออกมาแต่การเห็นด้วยสติเนี่ยเขาไม่ได้อยู่แบบชั่วคราวเขาให้เป็นเครื่องอยู่เลยก็เลยว่าต่างกันเขาเรียกว่าเห็นชั่วคราวแล้วไม่เป็นเครื่องอยู่กับเห็นแล้วเอาเป็นเครื่องอยู่นะเห็นเอาเป็นเครื่องอยู่ในเห็นด้วยสติเห็นไม่เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเห็นแล้วก็ออกไปเนี่ยเป็นด้วยสมาธิมันแต่มันใกล้เคียงกันก็ไม่มีปัญหานะถ้าเราก็สามารถจะมาจูนกันได้นะในช่วงแรกเราก็หมดเวลาครับและสำหรับช่วงแรกของทางรายการในวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้งหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี
092-250-112413ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905บรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทัคคยาโนและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตนะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านและสำหรับในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็มาเจอช่วงที่2ของรายการสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเรารายการของเราก็พยายามที่จะตอบปัญหาของท่านทั้งหลายให้ดีที่สุดคำถามใดที่ตอบไม่ได้ก็ขอให้ฝากไว้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาทางนี้ก็เพื่อให้ทุกคนได้มีทางออกของปัญหาทั้งหลายปัญหาของเราอาจจะมีประโยชน์แต่ละหลายคน
ที่เขารอคำตอบอยู่แต่เขาไม่ได้ถามก็จะมีคำถามเราเนี่ยเป็นให้ความรู้แก่หลายๆคนได้ก็คงจะเข้าสู่รายการเนี่ยเนาะก็คำถามที่ตกค้างคำถามที่ฝากเข้ามานะครับ คำถามนี้มาจากคุณทิพย์จังหวัดนนทบุรีนะฮะถามว่าพระอริยสงฆ์ไปทุดงในป่าการที่ไม่โดนเสือหรือสัตว์อื่นทำร้ายท่านทำอย่างไรเหตุใดสัตว์เหล่านั้นไม่ทำร้ายท่านครับก็ข้อบนจรันข้อหนึ่งศีลศีลดีสองลุกเทวดาอาจจะบิดบังพวกเต๋อพวกอะไรนี่ไหมอาจจะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเข้าทุดงเนี่ยต้องใช้ศีลเป็นหลักถ้าศีลไม่ดีจะลงจะไม่จางก็พระทุดงก็ต้องมีศีลอยู่แล้วเนาะถามว่าถ้าติดดังพอนี่จะหลงเลยครับและในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดนนทบุรีนะฮะโยมหลวงพึ่งครับเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญหลวงพ่อจรัญค่ะพระอาจารย์สอนเพชรค่ะหลวงพึ่งมีเรื่องจะถามพระอาจารย์สองเรื่องแก้วค่ะแบบเหตุมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันโมนี้หลวงพึ่งไม่ค่อยสบายแล้วก็ตอนกลางวันน่ะก็นั่งหลับตาแล้วก็พิจารณาตัวเองเป็นอสุภะด้วยการมีหนอนเต็มหน้าหนอนเต็มหน้าเต็มศีรษะกำลังลามด้วยการสร้างภาพอะค่ะแล้วก็เกิดมีจริงอย่างนั้นนะแล้วต่อมาน่ะมันแปลกก็มันมีดวงไฟคล้ายๆพระจันทร์เจ้าค่ะพระจันทร์แต่ว่าแสงมันสว่างมากกว่าพระจันทร์แล้วมันพุ่งใส่หน้าหลวงพึ่งพุ่งใส่เสร็จแล้วหลวงพึ่งก็รู้สึกว่าเอ้านี่อะไรอันนี้ยังไม่เคยโดนแบบเคยเห็นแต่ไม่เคยพุ่งใส่หน้าเราพุ่งเสร็จแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับเป็นพลังเหมือนไฟฟ้าที่เข้าสู่ศีรษะหน้าตาของเราแล้วเข้าสู่ร่างกายของเราแต่หลวงพึ่งไม่ยอมออกค่ะก็ปฏิบัติไปจนกว่าหลวงพึ่งจะจบแล้วก็พอตกกลางคืนหลวงพึ่งถามสองคำถามนะคะตกกลางคืนหน้าหลวงพึ่งไม่สบายก็ไม่สามารถจะทำสี่เรียบทได้โมนี้จะเป็นอย่างนั้นก็เลยนอนแล้วก็พิจารณาตัวเองตายแบบก็กลายเป็นตายแบบว่าตัวเองเป็นศพน้ำเลือดน้ำเหลืองแล้วก็มีหนอนจริงๆมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ในตัวในไส้ในท้องอ่ะตัวยาวๆอ่ะเต็มไปหมดเลยหลวงพึ่งเหมือนไม่มีตัวตนเลยเจ้าค่ะเป็นซากศพเน่าแล้วหนอนเน็ตไทเต็มไปหมดแบบมาเองโดยที่หลวงพึ่งไม่ได้สร้างอ่ะเจ้าค่ะแล้วก็ตายขึ้นมาตามตัวเนี่ยเต็มก็อยากถามพระอาจารย์เท่านี้นะเจ้าค่ะให้พระอาจารย์อธิบายนะเจ้าค่ะมาสาธุนะ คือการพิจารณาตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าเชิงลุกเราดีเชิงลุกเราดีหมายถึงว่าอุบายของเราเนี่ยเยี่ยมยอดแหลมคมทำให้จิตเนี่ยเป็นมหาเป็นสมาธิเป็นมหาสติเป็นสมามหาสมาธิมากมันถึงได้พุ่งชนเนี่ยมันเหมือนดวงจันทร์ที่ว่าธรรมะเคยพูดว่าดวงดาวดวงเดือนอะไรนะมันจะเป็นดวงเดือนมันจะค่อยๆมานะแต่นี้เรามันพุ่งมาเลยเนี่ยหมายถึงก็ว่าอุบายเราแหลงอุบายเราลึกแต่นั่นก็เป็นผลดีนะไม่ใช่ผลกลายนะพุ่งมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไปไหนมันเป็นอาการของจิตที่เป็นสมาธิมากมากมายถึงบอกแล้วว่าการพิจารณาตัวเนี่ยสมาธิมหาศาลเลยที่แรกมันจะไม่เกิดเกิดด้วยอุบายก่อนบางคนบอกว่าเออไม่มีสมาธิพิจารณาได้ยังไงเดี๋ยวมันก็มีมาเองค่อยๆมีเหมือนเราลงทะเลน่ะลงไปเดี๋ยวมันก็ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปสมาธิมีแน่ไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีที่แรกเป็นแค่สติทีนี้โยมก็ทำไปเนี่ยถูกหมดแล้วโยมถูกหมดแล้วรักษาไว้ความเห็นอย่างนั้นรักษาไว้อุบายของโยมแหลมลึกดีเพราะว่ายิ่งไม่สบายเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณเตือนให้เราเห็นว่าอย่าประมาทนะความเจ็บความป่วยร่างกายไม่มีอะไรดีเลยเรื่องของเรื่องก็คือให้เรานี้เบื่อหน่ายถอนอุปทานขันห้านั่นเองอุปทานตัวนี้เนี่ยเป็นความยึดมั่นแล้วเล่าพิจารณาแล้วเนี่ยเพื่อจะถอนตัวตนของเราเนี่ยว่ามันไม่มีอะไรเป็นตัวตนทำอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะเขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่า
หรือว่าไม่มีอะไรที่จะน่าเพิ่มเติมอะไรทำอย่างนี้อย่างเดียวเพราะงั้นเถอะทำอย่างนี้อย่างเดียวให้มากแล้วก็รักษาภาพไว้อย่าให้หายต่อมาทำไปให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะโยมหลวงพึ่งนะโยมก็ทำมานานแล้วนี่ทุกอย่างโยมอยู่ในคลองมานานแล้วก็ถือว่าทำต่อไปไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเป็นดวงนั้นก็คือว่าสมาธิคือเกิดขึ้นโดยอุบายของเราเนี่ยชำแรกมากนะมันเรียกว่าแหลมน่ะมันก็เลยมาแรงหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีผลเสียอะไรมีแต่ไม่มีผลได้อย่างเดียวนะเราไม่ต้องใส่ใจแสงสว่างหรือดวงความสว่างอันนั้นไม่ต้องสนใจเพียงแต่รับรู้ว่ามีเท่านั้นเองแล้วก็พิจารณาของเราไปเรื่อยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปทุกอย่างจะเป็นไปตามคลองนั้นแหละนะให้กำลังใจนั้นโยมหลวงพึ่งเนาะตอบแค่นี้เนาะสำหรับครับสำหรับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดปทุมธานีนะฮะโยมนงรักครับเจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งนะคะพอดีเมื่อกี้ไฟที่บ้านดับอะค่ะหลวงพ่อพอดีว่าลูกจะถามหลวงพ่อว่าสุดท้ายนี่ก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ที่จิตที่ใจเราใช่ไหมแล้วถ้าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าคือว่ากิเลสหมดเนี่ยก็คือเป็นจิตที่ว่างใช่ไหมคะหลวงพ่อคือลูกมีคำถามแค่นี้ค่ะแล้วก็ลูกจะบอกผลที่หลวงพ่อสอนลูกก็คือว่าที่ลูกปฏิบัตินะขนาดเนี้ยลูกตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าลูกจะประพฤติพรหมจรรย์ตลอดจนชีวิตลูกที่ลูกจะตายในภพภูมินี้ค่ะหลวงพ่อก็คือว่าผลที่หลวงพ่อบอกมาเนี่ยก็คือเป็นการชำระได้ดีมากเหมือนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะหลวงพ่อมีความมั่นใจอยู่ในเองตลอด สุดท้ายนี้ลูกก็ขอกราบแทบเท้าครูบาอาจารย์หลวงพ่อนะคะที่ช่วยชี้ทางให้แก่ลูกได้ปฏิบัติสู่ทางที่ถูกต้องแล้วก็ลูกจะพยายามทำให้แจ้งขึ้นไปจนจิตของลูกเป็นอิสระค่ะหลวงพ่อลูกก็รบกวนหลวงพ่อแค่นี้นะคะลูกขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพกายที่แข็งแรงลูกขอให้กำลังใจหลวงพ่อนะคะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุสาธุก็โยมหลวงรักก็เป็นคนที่ติดตามทำมาตลอดก็ได้ผลนะได้ผลว่า ทำแล้วนี่มีผลลัพธ์อย่างไรนั่นถึงความแสดงความจริงใจออกมาว่ารู้สึกทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดเลยแล้วก็มีความ เข้าใจว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการถูกต้องฉะนั้นความจะถูกไม่ถูกเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ก่อนแล้วเมื่อพิสูจน์แล้วเนี่ยเห็นความถูกต้องได้จริงๆก็คือความสงบระงับโยมนุ่มแล้วก็ถามว่ากิเลสทั้งหมดเกิดแต่ใจใช่ไหมใช่ แต่ใจของเราเนี่ยไปยึดร่างกายนี้เป็นของเราเมื่อยึดร่างกายเสร็จเรียบร้อยยังไม่พอมันจึงการผลของการยึดร่างกายเป็นของเราแล้วยังไม่พอมันไปสะท้อนออกไปทางนามธรรมก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ4ตัวนี้เกิดจากการยึดมั่นร่างกายหมดเลยจะต้องดับด้วยจะต้องไม่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกต่อไปแล้วก็ความปรุงแต่งทั้งหมดที่ออกไปภายนอกต้องยุติ นั่นคือปัญญาของเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคืออวิชชาการไปของจิตทั้งหมดเป็นอวิชชาหมดเลยฉะนั้นการที่เราเห็นอย่างนี้เป็นสักขีพยานว่าเราไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นแค่ธาตุเราไม่ยึดมั่นอะไร เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นอุบายออกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราจะไปยึดมั่นอะไรอุบายออกเรื่องนี้ก็คือตัดจิตเนี่ยไม่ให้มีผัสสะตัดจิตว่าจิตที่ออกไปทั้งหมดผัสสะเนี่ยไม่ควรแก่เราทุกทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะเป็นตัวที่นำทุกข์มาให้ก็คือการไปของจิตแล้วกระทบอารมณ์ต่างๆไม่ควรเด็ดที่จะมีกันในเราแต่ปัญญาของเรามองอย่างนั้นว่าจิตที่ออกนอกทั้งหมดผิดหมดเลยไม่ใช่ถูกนั่นคืออวิชชาส่วนวิชชาแล้วคือไม่ควรออกไปจิตเราควรสงบอยู่นี้เพราะเราไม่รู้จะเป็นออกไปเพื่ออะไรเพราะเราก็ไม่เที่ยงตาหูก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงอุบายออกเรื่องนี้ก็คือให้สงบระงับจิตให้ปล่อยวางทั้งหมดจิตมันจะเป็นหนึ่งขึ้นมาแต่ปัญญาของเรานี่ล่วงหน้าแล้วนะแต่การกระทำของเรายังตามหลังอยู่ก็ไม่เป็นไรรู้ว่าจิตเนี่ยออกไปก็ผิดไม่ถูกแต่มันก็ยังออกอยู่อันนั้นก็เป็นที่ว่าปัญญาแซงหน้าแต่การกระทำเราตามหลังก็ทำไปเรื่อยๆกันแล้วกันสักวันหนึ่งก็จะเป็นตามที่เรามองนี่แหละคือการกระทำอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องเห็นไปล่วงหน้าก่อนด้วยปัญญาเหมือนบุคคลที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยต้องเห็นฝั่งอยู่ไกลๆก่อนเห็นฝั่งอยู่ลิบๆก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งแต่ก็เห็นว่านั่นเป็นฝั่งอย่างเงี้ยเ
พยายามที่จะหันหัวเรือหรือว่าแหวกว่ายไปสู่ทิศนั้นแน่วแน่แล้วก็มั่นคงว่าไม่เปลี่ยนทิศพยายามหันเหทิศทางของตัวเองที่จะแหวกว่ายไปนะตรงที่เราเห็นฝั่งนั้นให้ได้แต่ขณะนั้นก็ยังไม่เห็นฝั่งแต่ปัญญาหรือสายตาเนี่ยเห็นฝั่งแล้วแต่ตัวยังไม่ถึงเปรียบเหมือนว่าเราเข้าใจแล้วว่าจิตที่ออกนอกเนี่ยผิดหมดเลยเป็นอวิชชาหมดเลยแต่ยังไงจิตเราก็ยังรั่วอยู่ยังไหลอยู่ยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนั้นหมายถึงปัญญาเราแซงหน้าเหมือนเราเห็นฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งอย่างนั้นนักปฏิบัติเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องไปเรื่อยๆต่อเรื่อยๆเรื่อยๆปัญญาแซงหน้าการกระทำเราตามหลังไปเรื่อยตามหลังปัญญาแต่สักวันหนึ่งเราเป็นอย่างนั้นแน่นอนให้กำลังใจนะโยมลงรักธรรมมาถูกต้องและดูความเห็นของโยมก็ถูกต้องไม่มีที่ติเลยขอให้กำลังใจยิ่งๆขึ้นไปเนาะแล้วก็ให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ฐานไว้ก็แล้วกันเนาะสมความมุ่งมั่นปรารถนาที่ตั้งไว้และสำหรับในช่วงนี้นะฮะก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเจริญสุขโยมทำนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสามลูกค่ะเจริญพรเจริญพรโยมมีปัญหาอีกท่านไม่ได้โทรมาหาท่านมาโยมปฏิบัติอย่างที่ท่านสอนนะคะเป็นไงบ้างอ่ะมันมีผลดีมากเลยจากคนเคยเป็นศัตรูโยมก็ตอนนี้ก็สงสารเขาอย่างที่มีปัญหาอะไรก็กลับกลายเป็นว่าสงสารเขาอะท่านนั่นแหละมันมีผลจากที่เราปฏิบัติใช่ไหมคะท่านใช่เป็นผลทั้งนั้นเลยไม่ใช่ละด้วยกามอย่างเดียวนะพยาบาทหรือโกรธก็ละได้หมดค่ะพอเวลาลูกชายของโยมมีปัญหาอะไรลูกก็จะสอนเขาอย่างเงี้ยค่ะจากมีปัญหาเขากลับกลายเป็นว่าดีสอนให้เขาปฏิบัติตามอย่างที่อาจารย์สอนนะคะแต่ตอนนี้โยมก็ไม่ได้ดูอสุภะแล้วมาดูตัวเองเป็นซากศพสดๆแล้วตอนนี้นะคะท่านแล้วก็ได้หมดเลยได้หมดเลยทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าพอโยมมันเพิ่งจะเกิดเมื่อไม่นานเนี่ยค่ะท่านไม่เป็นไรบางทีโยมกำลังนั่งดูท่านโยมจะดูใน YouTube ของท่านทุกคืนนั่งดูในโทรศัพท์ค่ะนะบางทีใจอยู่ที่พระอาจารย์แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าอีกดวงนึงไปไหนไม่รู้แล้วมันไปไกลมากแล้วมันกลับมาโยมก็เอ๊ะไปไหนมาแต่ทั้งที่โยมก็กำลังดูท่านอยู่อย่างเงี้ยค่ะจิตมันเผลอไปโยมมันเผลอสติไปก็คุยกับลูกชายอยู่อย่างนี้ก็ไปเหมือนกันค่ะท่านมันเป็นเผลออยู่ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ตัวก็ดึงกลับมาก็แล้วกันอ๋อมันความสูงมันไปไกลมากแต่ว่าดูท่านอยู่ก็เข้าใจหมดทุกอย่างก็จะโทรมาถามท่านหลายครั้งท่านยังไม่มาค่ะมันเผลอแล้วเผลอช่องว่างที่มันเผลอมันจะไปเที่ยวก่อนเรารู้ตัวอ้าวนี่ไปแล้วนี่ดึงมาเข้ามามามาอยู่ในระบบแต่เราก็รู้เราแต่อีกดวงนึงก็รู้ว่าท่านพูดทุกอย่างนะคะท่านแต่อีกดวงนึงมันเหมือนมันไปไกลมากเลยรู้แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่รู้แบบว่ารู้ผ่านนี่เฉยรู้ผ่านแต่ว่าความคิดว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อเราอ่านหนังสือนะอ่านได้แต่ว่าใจมันลอยแต่อ่านได้นะอย่างเงี้ยค่ะเราฟังเสียงก็ฟังได้แต่ว่าใจมันลอยไปก็ธรรมดาโยมมีบ้างโยมมีบ้างโยมก็นึกว่าเคร่งเครียดมากเกินไม่มันลอยมันเผลอแต่ว่าความเผลอต่อไปก็จะน้อยลงอีกหน่อยจะไม่มีเผลอเลยไม่มีเผลออีกหน่อยจะไม่มีเผลอถ้าเราเห็นตัวเองค่ะถ้าเราเห็นต่อเนื่องจะไม่มีเผลอเลยจะไม่มีเผลอค่ะท่านโยมก็จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าที่โยมปฏิบัติมาตามท่านสอนนี่ดีทุกอย่างเลยค่ะท่านแบบมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรนึกโยมก็เฉยแล้วบางทีโยมก็จะคิดว่าเอ๊ะเราเหมือนเราจะบ้าไปหรือเปล่าแบบมีปัญหาอะไรใหญ่โตทำไมมันเฉยได้อย่างนี้ท่านก็นั่นคือผลพวงของเราปล่อยวางนั่นเองว่าเราก็ไม่มีอะไรโรคมันนี่ร่างกายเราก็ไม่มีอะไรจะเอาอะไรนั่งหนาเรื่องมันก็มีอย่างนี้แหละประจำโรคเนี่ยมันมีปัญญามีปัญญาคิดอย่างนั้นทุกวันอย่างนี้ทุกวันปฏิบัติท่านสอนทุกวันแล้วทีนี้ก็โยมก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะจิตมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะค่ะก็ปล่อยวางได้เยอะขอบคุณท่านค่ะสาธุนะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปเนาะทุกอย่างมาถูกทางแล้วล่ะทำต่อไปให้เป็นร่างสดก็ร่างสดเลยไม่ต้องร่างเน่าร่างเปื่อยก็ได้ร่างสดเพราะทุกคนนี่จะมาร่างสดหมดเลย ร่างเน่าร่างเปื่อยนั้นเป็นแค่เป็นอุบายแต่บางคนก็ยังกลับเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยอยู่ไม่เป็นไรเอาทั้งสองไปเลยยังไม่ร่างสดก็เอาร่างเน่าไปก่อนก็ไม่เป็นไรมาอยู่ที่แต่ละคนมันจะเร็วจะช้านะได้หมดทั้งสองร่างอันนี้ก็เป็นอุบายว่าให้เราได้ละตัวตนนั่นเองนะทำไมว่า
เราต้องมาตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยยึดมั่นถือมั่นร่างกายเราเรื่องของเรื่องคือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราจะให้จิตของเราเลิกกับโลกเลยนะเลิกเลยนะไม่ให้มันผูกพันต่อไปมันยังไปอยู่ใช่ไหมว่ามันไม่เลิกนั่นเองเราต้องเลิกแน่ก็มีสายเข้ามาครับก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะฮะสายนี้ จากโยมสุภาครับเจริญสุขโยมพระอาจารย์เจริญแล้วก็หลวงพ่อนะคะน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อยอมปฏิบัติมาน่าจะประมาณปี58นะคะแต่พอณปัจจุบันเนี่ยคือยอมพิจารณากายใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยยอมก็ที่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าจะเห็นลมหายใจตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ยอมเห็นก็คือพอเราเห็นลมหายใจแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคืออย่างที่หลวงพ่อพูดเลยคือว่าพอเราเห็นร่างกายแล้วเราจะรู้กิริยาของร่างกายก็คือเหมือนกับคำว่าเหยียดรู้คู่รู้คือเราจะรู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราก็จะเห็นเหมือนกับการที่มันเป็นโครงกระดูกแล้วมันก็มีตับไตอยู่ในร่างกายมันทำให้เราเหมือนกับจิตเรามั่นจิตมันมั่นนะคะแล้วก็พออยู่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่เวลาที่เราเดินจงกรมมันเป็นอิริยาบถที่เราทำอย่างอื่นแต่เราสามารถเห็นอิริยาบถที่เราทำเหมือนกับเวลาเราจะทำอะไรมืออะไรที่เราจะไปเนี่ยแต่เราเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วก็เห็นเป็นร่างกายเราแล้วจิตมันก็จะบอกตัวเองว่าเหมือนกับว่าอันนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันนิ่งมากมันไม่ได้นิ่งอย่างนั้นนะหลวงพ่อแต่ว่ามันเหมือนกับว่าจิตมันมั่นแล้วก็มันรู้สึกว่ามันอบอุ่นมันอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทำแต่ว่ามันก็ทำไม่ได้ตลอดเวลาจริงแต่ว่าวันนั้นที่ทำเนี่ยทำให้จิตเราอยู่ในกายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่เราเห็นกายชัดๆเนี่ยแล้วก็เห็นการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยพร้อมทั้งลมหายใจแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยคือกลายเป็นเราเห็นกายแต่ว่ามันไม่ชัดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ยังเห็นกายของเราทำนู่นทำนี่อยู่เราก็เลยจะถามหลวงพ่อว่าอันนี้เนี่ยที่โยมทำเนี่ยถูกหรือเปล่าแต่ว่าโยมย้ำว่าอันนี้เนี่ยคือโยมไม่เคยฝึกที่ไหนเลยแล้วโยมก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออยากกราบเท้าขอบพระคุณเลยเพราะว่าที่หลวงพ่อเอาธรรมะอันนี้มาเนี่ยคือโยมเป็นคฤหัสถ์ที่ยังทำงานอยู่แต่ว่าโยมก็ยังดีใจที่โยมได้ฝึกตรงนี้นะคะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะสาธุนะสาธุเท่าที่โยมเล่ามานี่ถูกต้องหมดเลยถูกต้องหมดเลยคือการเห็นตัวเองเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันจะทุกอย่างจะสงบระงับดับเย็นไปหมดเลยจิตเนี่ยมันจะเย็นหมดจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่ด้วยอุบายที่เราสารพัดที่เรามาหว่านล้อมให้เราเห็นโครงกระดูกบ้างเห็นอะไรต่างๆแต่ขณะที่เราเคลื่อนไหวนะเราก็จะเห็นอิริยาบถไปด้วยซึ่งไม่เหมือนที่คนเขาอย่างอื่นที่เขาฝึกเนี่ยเขาฝึกอิริยาบถอย่างเดียวแต่ไม่เห็นตัวได้แต่รู้ตัวแต่ไม่เห็นอันนั้นยังเขาเรียกว่ายังไม่ลึกนะยังไม่ลึกแต่เราเนี่ยลึกขึ้นไปเนี่ยก็คือเห็นตับไตเส้นพุงเห็นโครงกระดูกเห็นเรือนร่างทั้งหมดเห็นตัวเองไปด้วยถึงอย่างนั้นจะไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังปฏิบัติใหม่อยู่ก็ค่อยๆชัดไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นลมหายใจด้วยลมหายใจเนี่ยปกติความจริงแล้วดีมากๆเลยอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4อย่างแท้จริงเลยคือต้องเห็นตัวเองเป็นซากศพไปด้วยเห็นลมหายใจไปควบคู่ไปด้วยโดยการเห็นตัวเองเนี่ยประมาณ 90% ลมหายใจเนี่ยควบคู่ไป 10% จะดีมากๆเลยนะก็เรียกว่าเห็นถ้าเราหนักลมหายใจเกินไปมันจะเป็นฌานนะเช่นว่าเราหนักลมหายใจใน 90% แล้วก็หนักการรู้กูตัวเนี่ย 10% เนี่ยเป็นฌานทันทีเลยแต่ถ้าเราให้น้ำหนักเนี่ยอารมณ์หายใจเนี่ยน้ำหนักไปทั้งวิจารณากายเนี่ย 90% เนี่ยแล้วก็หนักลมหายใจไปแค่ 10% มันจะเป็นญาณอันนี้นักปฏิบัติต้องรู้เลยว่าเราต้องการญาณทัศนะก่อนเพราะฌานเนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วตรงนั้นน่ะเพียงแต่เป็นที่พักเฉยๆยังไม่ใช่ที่ทำละกิเลสแต่เราต้องการญาณทัศนะฉะนั้นท่านมาถึงบอกให้น้ำหนักแค่ 10% เท่านั้นเองของลมหายใจกับอิริยาบถอิริยาบถก็เหมือนกันเอา 10%แต่เห็นกายเนี่ย90หรือ80หรือ 90% ถึงจะเป็นลักษณะญาณทัศนะ
พราะลมหายใจเนี่ยเราสามารถจะเป็นฌานก็ได้จะเป็นญาณก็ได้แต่นักปฏิบัติหลายท่านไม่เข้าใจจะให้เป็นฌานอย่างเดียวเลยไม่รู้จักญาณทัศนะจึงเป็นลมหายใจที่คือมันคืออานาปานสติเนี่ยรู้จักใช้เท่านั้นเองถ้ารู้ไม่รู้จักใช้หรือว่าไม่เข้าใจในการใช้เนี่ยอานาปานสติก็ใช้ไม่ถูกพระพุทธเจ้าใช้2อย่างเลยใช้ในอานาปานสติแบบสติปัฏฐาน4ซึ่งเป็นลักษณะการให้กายสังขารจิตสังขารสงบระงับไม่ใช่เป็นฌานแล้วก็ตอนสุดท้ายที่พระเจ้าก่อนตรัสรู้เนี่ยท่านทำให้เป็นฌานคือปฐมฌานด้วยอาศัยอุบายจากตอนแรกนาขวัญที่เป็นราชกุมารอันนั้นคือทำฌานฉะนั้นเราเห็นพระเจ้าทำสองบรรยากาศ2เหตุการณ์เหตุการณ์1ทำให้เป็นญาณเหตุการณ์1ทำให้เป็นฌานฉะนั้นคนที่เข้าใจตรงนี้เนี่ยจึงจะใช้อานาปานสติอย่างถูกต้องได้ถ้าไม่เข้าใจถือว่ายังไม่ถูกต้องมันยังไม่เข้าลึกซึ้งนะความจริงดีมากนะลมหายใจก็ขอให้กำลังใจโยมสุภานะว่าทำมาถูกต้องนะทำยิ่งขึ้นไปแล้วก็โดยเฉพาะโยมยังไม่ได้ฝึกที่ไหนมาก่อนแล้วก็ฝึกแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรขึ้นมาดีขึ้นมาแล้วชีวิตก็เปลี่ยนไปก็เป็นโชคดีของโยมนะแล้วอย่างหนึ่งบางคนก็คิดว่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของพระมากกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยคงจะไม่เราคงจะไม่มีบุญในขนาดนั้นแต่เมื่อเราลองทำดูแล้วอ้าวเป็นทั้งของญาติโยมด้วยเป็นของชาวบ้านด้วยเป็นของทุกคนด้วยทั้งสมณะทั้งชาวบ้านทั้งคารวาสเป็นของทุกคนไม่ใช่ของพระอย่างเดียวไม่ใช่ของนักบวชนักพรตอย่างเดียวแล้วก็นึกว่านิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไกลอย่างที่เราคิดที่เอื้อมจะไม่ได้น่าจะเป็นของผ้าของคนที่มีบารมีแก่กล้าเท่านั้นที่จะรู้ปรากฏว่าเรารู้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับวันที่ผ่านไม่ใช่ไกลอย่างที่เราคิดพอจะเอื้อมได้แต่ก็ไม่ใช่ใกล้ที่จะเอื้อมได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมเรายังพอจะไปทางแห่งความเป็นนิพพานได้กลายเป็นว่าคำสอนเนี่ยตื้นขึ้นมาจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในคำสอนได้ดีว่านิพพานไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดแล้วก็เป็นของที่ดูเหมือนว่าเราจะเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งที่มารู้เรื่องนี้เราไม่นึกว่าเราจะรู้จักนิพพานได้ในชาตินี้แค่รู้จักนะยังถึงไม่ถึงในอีกเรื่องหนึ่งแค่เราเข้าใจว่านิพพานเนี่ยเราเหมือนว่าเราเกิดมานี่เหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่สร้างบารมีหรือมีบุญมากพอที่จะรู้คำว่านิพพานเมื่อก่อนคิดว่านิพพานนี่คงไม่มีสิทธิ์อะไรเพราะเป็นของสูงเหลือเกินที่เราคงจะทำบุญสุนทานหรือทำความดีไปแค่นั้นแต่มาถึงวันนี้เนี่ยที่ทำตามตมาเนี่ยก็ทำให้เรารู้ชัดว่านิพพานไม่อย่างไกลอย่างที่เราคิดนิพพานอยู่ที่ใจเรานี่เองนะใจเราปล่อยวางแล้วก็ใจเราหลุดโลกหลุดพ้นหลุดโลกนั่นเนี่ยอันเดียวกันอันนี้ก็จึงเป็นว่าเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่สอนไปแล้วเนี่ยคนทำสามารถจะเป็นพยานหลักฐานได้ว่าการสอนไปแล้วเนี่ยเหตุผลของการเหตุหรือผลของการทำนั้นเป็นเช่นไรก็มาตอบรายการนี้ก็นโมทนาสาธุนะโยมนะก็เห็นว่ามีทุกอย่างเนี่ยทำให้เราดีขึ้นก็มีสายเข้ามานะในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรมาจากจังหวัดน่านฮะโยมนุชครับเจริญตกโยมค่ะกราบนมัสการท่านหลวงพ่อทั้งสามค่ะง่าเจริญพรเจริญพรโยมเชิญหนังสือนวโกวาทก็มาศึกษาร่วมกับธรรมะสว่างใจมา2ปีนะคะแล้วโยมก็มาศึกษาแล้วรู้อย่างชัดเจนนะคะอสุภะเรื่องร่างกายอสุภะ32อ่ะทีนี้ก็มาพิจารณามา2ปีก็เป็นเบอร์ๆลอยๆก็เป็นไม่อยากได้อย่างมีอะไรก็เห็นตัวเองว่าเป็นว่าของไม่เที่ยงอะค่ะนี้เวลาเดินอะไรภายนอกเวลาเขาพูดคุยอะไรก็ไม่ได้สนใจแล้วเขามีแต่ในหนังสือนวโกวาทนะมีแต่เรื่องธรรมะทั้งนั้นใจเตในเรื่องอสุภะหมดเลยแล้วก็มีศีลมีทานมีภาวนาค่ะจนแฟนบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเบลอลอยก็เวลาเดินก็จงกรมไปไหนมาไหนก็จะบอกว่าซ้ายย่างขวาย่างตลอดไม่ได้สนใจเรื่องราวภายนอกอยากถามหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าหรือว่าถูกอยากให้หลวงพ่อแนะนำความคิดเห็นค่ะ
ก็เราพิจารณาตัวไหมล่ะพิจารณาตัวเป็นซากศพไหมล่ะฮัลโหลจะวางแล้วเนาะครับวางไปแล้วครับก็หนังสือนักวาดนวโกวาทก็เป็นหนังสือของพระใหม่นะแต่พระก็อ่านได้โยมก็อ่านได้เพราะว่ามีข้อวัดหรือข้อหัวข้อธรรมต่างๆหรือขีหิปฏิบัติเกี่ยวกับคารวะก็มีตรงนั้นก็เป็นหนังสือรวมๆกันแล้วกันเนาะว่าคนใหม่กันแล้วกันไม่ว่าคารวะใหม่หรือว่าพระใหม่นวะแปลว่าใหม่นะโกวาทแปลว่าโอวาทของพระใหม่นั่นเองคนใหม่นั่นเองไม่ว่าพระว่าโยมก็จะรวมหลักธรรมย่อๆไว้ในที่นั้นเราก็ถือว่าเป็นหนังสือที่เราเอามาเป็นธรรมะได้นะแล้วก็อย่างโยมเนี่ยก็พิจารณาตัวเองให้มากกันแล้วกันพิจารณาตัวเองเป็นซากศพพิจารณาตัวเองเป็นของไม่เที่ยงอยู่เนืองๆจะเป็นร่างสดๆเราก็ได้ร่างอสุภะก็ได้ทำอย่างนั้นเพื่อทำให้เราเนี่ยวางโลกว่าเราไม่มีอะไรมานี่ก็ไม่มีอะไรนะจะมายึดมั่นอะไรถือมั่นอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นตัวเรายังเอาไม่ได้แล้วยังอื่นจะเอาได้ยังไงอาการของเราก็จะเปลี่ยนไปทำให้เราเนี่ยเป็นที่จับตาของคนรอบข้างว่าเอ๊ะทำไมคนนี้เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนทางทิศดีเนี่ยเราก็ภูมิใจนะถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางทิศไม่ดีมันก็ไม่ดีนั่นเองอันนี้เราเปลี่ยนแปลงไปทางทิศดีก็มีศีลมีธรรมน่ะเขาก็จะไม่ดูถูกเราว่าอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ย มีผลไม่ดีออกมาเรามีผลดีก็มันก็คล้องจองกันว่าเออเราศึกษาธรรมเหตุและอากัปกิริยาต่างๆก็คล้องจองกับเราต้องมีธรรมะนั่นเองอาการของเราถึงออกมาในอาการแบบนั้นก็ดีอยู่แล้วโยมนะให้กำลังใจทำยิ่งๆขึ้นไปนะพิจารณาตัวให้มากกันแล้วกันเนาะพิจารณาตัวมากๆจะได้ปลงวางเขาเรียกปลงสังขารให้มากกิเลสมันก็จะออกเยอะจิตเราก็จะสงบให้มากขึ้นกว่านี้นะให้กำลังใจนะโยมนุชนะครับและในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณวันจังหวัดมุกดาหารนะครับถามว่าการพิจารณากายกรรมฐาน5จะทำให้คนโดนเสน่ห์หายด้วยใช่ไหมครับ คนโดนเสน่ห์น่าจะเป็นโดนของมากกว่านะของเสน่ห์นั่นแหละเสน่ห์ยาแฝดเสน่ห์มหานิยมหรือว่าเขาทำมนต์เสน่ห์ที่ให้คนนั้นไปรักกับคนที่เขาทำนั้นถูกต้องนะเป็นการที่ว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยทำลายได้สมาเชื่ออย่างนั้นนะเชื่ออย่างนั้นว่าขนาดที่ว่าจิตเราเนี่ยอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์ต่างๆนี่เป็นของมารจิตเรายังออกจากมารได้นะออกจากอำนาจของมารได้ฉะนั้นมนต์เหล่านี้หรือว่าเสน่ยาแฝดหรือว่ามหานิยมหรือว่าที่เขาทำกันเนี่ยถ้ามาคิดว่าสามารถจะออกได้ถ้าทำได้นะทำได้ก็สามารถเพราะว่าตัวพิจารณาอสุภะนี่มันตัดกามอยู่แล้วนี่ทั้งกามของเราเนี่ยก็จะถูกทำลายมหานิยมนั้นก็ถูกทำลายไปด้วยนะเชื่อว่าอนุภาพของการปฏิบัติธรรมนั้นสามารถจะคุ้มครองคนปฏิบัติได้ลองทำดูก็แล้วกันเนาะยังไงโยมก็ลองโยมวันก็รายงานมาก็แล้วกันให้ลองเขาแนะนำเขาทำดูนะครับแล้วส่วนคำถาม ข้อต่อไปนะครับคำถามนี้มาจากคุณสุขกรุงเทพมหานครถามว่าการพิจารณาอสุภะนอกจากดูในหนังสือแล้วเราจะดูซากศพการผ่าศพใน YouTube ได้ด้วยไหมครับได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาที่ไหนก็ได้ที่เราเห็นเป็นหนังสือก็เพียงส่วนหนึ่งที่เราเลือกสามารถสมัยก่อนก็เอาป่าช้าเห็นศพจริงๆเลยได้หมดโยมได้หมด YouTube ก็ยิ่งดีนะเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นประโยชน์นะมีทั้งคุณทั้งโทษนะของอย่างต่างในโลกนี้นะเราดูว่าคุณก็มีโทษก็มีเราก็เอาส่วนที่เป็นคุณก็แล้วกันพิจารณาตัวเราได้หมดเลยก็ตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะโยมมีคำถามถามมาได้เลยนะระหว่างที่ยังว่างๆก็จะพูดต่ออย่างที่พูดค้างไว้แต่ตอนต้นว่าคนเราเนี่ยทุกข์ก็คือทุกข์ทางใจทุกข์ทางใจนี่ก็คือว่าเราทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยเลิกผูกพันกับโลกมันยังไปสู่โลกอยู่เราต้องเกิดแน่นอนพูดง่ายๆคือว่าจิตเรายังออกไปข้างนอกอยู่เนี่ยออกจากหูจากตาจมูกนิ้วกายใจเรามีภพชาติแน่นอนคนที่พ้นภพชาติไม่มีตรงนี้ไม่มีจริงๆดับสนิทเลยเหลือแต่ร่างเปล่าๆเหลือแต่ละก้อนเนื้อเปล่าๆที่เดินอยู่ในโลกนี้แต่จิตไม่มีการออกหูออกตาออกจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยโดยเฉพาะตัววิญญาณเนี่ยก็คือว่าเวลาเราตัววิญญาณก็คือว่าวิญญาณ6ก็คือว่าเวลาเราคิดในสิ่งใดเนี่ย ไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณ
ไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะสุดท้ายลงที่ใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณแล้ววิญญาณหกเหล่านี้เองเมื่อเราคิดสิ่งใดภาพนั้นก็ปรากฏเมื่อภาพนั้นปรากฏวิญญาณก็ตั้งอยู่ในภาพนั้นเมื่อภาพนั้นมีอยู่การเกิดมีแน่ภพชาติมีแน่แสดงว่าการไปของจิตทั้งหมดเป็นที่มาของการเกิดฉะนั้นพระยาเจ้าน่ะท่านจะไม่มีตรงนี้โดยการปฏิบัติในสติปัฏฐาน4นี้จะดับตัวนี้เพราะตัวมโนวิญญาณนี่ถูกฆ่าเลยจะไม่มีเหมือนคนทั่วไปตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วเนี่ยวิญญาณเราดับหมดแล้วไม่มีก็เท่ากับว่าจิตเราไม่รู้ออกข้างนอกเลยตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีแล้วเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานเลยแล้วทำให้เราเนี่ยรู้เลยว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกเพราะจิตเราไม่อยู่โลกแล้วเพราะอะไรเพราะเรารู้แจ้งว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณด้วยญาณทัศนะนั่นเองเป็นสักขีพยานให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็มีสายเข้ามานะครับในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามานะสายนี้โทรมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับโยมสิริวรรณเจริญตกโยมค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์จรัญและพระอาจารย์ทั้ง3รูปค่ะเนี่ยเจริญพรเจริญพรค่ะพระอาจารย์คะลูกอยากจะกราบขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ได้ลูกแบบพระอาจารย์ได้สามารถบรรยายธรรมได้แบบว่ายังไงคะแบบเข้าใจได้ง่ายมากค่ะอาจารย์ก็พยายามให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนเท่ากับพระอาจารย์อยู่แล้วค่ะตั้งแต่ได้ฟังมาก็เป็นไงบ้างหนูก็ได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์นะคะบางครั้งมันก็เหมือนนิ่งไปเฉยๆเลยอะค่ะพิจารณาเราไม่พาไปเขาก็นิ่งสิเราไม่พาไปอย่านิ่งตามอย่านิ่งตามอย่านิ่งมากมันจะช้าถ้าเรานิ่งมากจะช้านะช้าจะช้าเลยทั้งตัวเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าเรานิ่งมากมันจะช้านั่นแหละมันจะเข้าฌานมันจะช้าเนี่ยมันจะเข้าฌานเนี่ยมันจะช้าเนี่ยจะช้าแล้วจะแข็งเนี่ยนั่นเข้าฌานละมันเป็นเองแต่เราก็ถอยจิตหน่อยสิถอยจิตหน่อยไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปเข้าทีหลังจากเราเห็นแจ้งก่อนเดี๋ยวค่อยแวะตอนนี้ถ้าเราแวะนะแวะบ่อยๆมันจะไม่พิจารณาแล้วเราจะพังหมดเลยเดี๋ยวฌานเราก็จะเสื่อมด้วยนะฌานเราเสื่อมนะเพราะว่าตอนเนี้ยเหมือนจะไม่เสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าอยู่ไปเดี๋ยวก็เสื่อมแต่ถ้าเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆนี่นะฌานเราจะไม่เสื่อมเลยกลายเป็นว่าเราเข้าไปอยู่นะเขาจะเสื่อมเหมือนอยู่ได้ไม่นานเราจะเสื่อมแต่ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่เลยเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยเขาจะไม่เสื่อมเขาจะตามเราไปเรื่อยแต่เราจะไม่แวะเข้าไปกลายเป็นอย่างนั้นนะกลายเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้แนะนำว่าให้ไปนิ่งว่างๆเฉยๆเนี่ยโยมจะช้ากว่าเดิมให้หนักไปทางพิจารณาถามว่าอ่านพิจารณาจิตไม่ยอมไปมันไม่ไปหรอกแต่เราต้องจูงมันไปอยู่ที่เราหมดตอนนี้จิตน่ะอยู่ในกำมือเราแล้วว่าเราจะพาไปเขาก็ไปเราพาไม่พาไปเขาก็จะหยุดเขารอเราไว้การไปของเราอยู่นะเราดูดีๆดีเดี๋ยวเราไม่พาไปเขาก็หยุดอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าด้วยว่าเรายังไม่มากเนี่ยเรายังไม่แก่กล้าเนี่ยมันเสื่อมได้ตรงนี้นะเรากลัวเสื่อมฉะนั้นเราอย่าให้เสื่อมก็ต้องพิจารณาต่อไปให้ชัดกว่านี้กายของเรายังไม่ชัดพอนะยังไม่ชัดพอชัดมันยังไม่มากนะอยากให้เล็กมากกว่านี้นั่นแหละเชิงลุกเราจะมีตอนนี้เราแล้วเชิงแค่ประคองนะมันลักษณะเหมือนกับจะประคองอยู่กับที่ไม่ค่อยจะเดินก้าวไปข้างหน้าค่ะขอเตือนตรงนี้นิดหนึ่งให้ทำต่อไปเหมือนที่เราเคยทำครั้งก่อนค่ะก็บางทีก็พิจารณาว่าร่างแบบเน่าเปื่อยบางทีก็เป็นร่างสดเงี้ยค่ะได้แต่ว่าพิจารณาให้มากกว่าที่เราจะไปนิ่งเฉยๆอย่างเงี้ยตอนนิ่งนะอย่าให้นิ่งนานเกินมันจะช้ามันจะช้านิ่งแล้วจะเบาไปทั้งตัวเบาสิเพราะนิ่งเนี่ยมันสบายเนี่ยแต่ทำเนี่ยมันยากอ่ะมันเหนื่อยนะแต่ว่าเราต้องเหนื่อยหน่อยต้องเหนื่อยหน่อยอย่าคิดว่าความเหนื่อยนั่นคือความผิดนะความสบายคือความถูกไม่ใช่นะเพราะการเบาเนี่ยรู้จักไหมว่าเบานี่เกิดจากอะไรจากที่เราเหนื่อยมันมาเยอะเลยนะเราเหนื่อยมันเยอะเราถึงได้เบาตรงนี้ฉะนั้นเบาตรงนี้มาจากการที่เราขุดคุ้ยที่พิจารณามากๆนั่นเองทีนี้เราต้องไม่ขุดแล้วตอนนี้เราจะไปเสวยเบาเนี่ยเราไปเสวยผลแล้วเหมือนกับว่าเหนื่อยนั้นเราทำงานเบาเนี่ยเราได้เงินแบบนั้นเราต้องทำงานต่อไปอย่าเงินเรายังน้อยอยู่นะเดี๋ยวมันหมดค่ะ
จะต้องรู้เหตุเรารู้เหตุเขาจะมีอะไรถามอีกไหมไม่ค่ะอาจารย์เพราะว่าแบบมันเหมือนแบบชีวิตมันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ตาตามพระอาจารย์มาเปลี่ยนแปลงหมดแล้วแล้วดูกิเลสเราเด่นดูลดไปแล้วลดไปหรือเปล่าล่ะใช่ค่ะลดลงไปเยอะมากค่ะทุกตัวเลยลดหมดเลยใช่ค่ะนั่นแต่เรารู้เลยว่าถูกเราปฏิบัติถูกหรือผิดนะดูที่กิเลสก็รู้ลดลงเยอะเลยค่ะลดลงเท่าไหร่ความนิ่งของจิตก็จะมากขึ้นเท่านั้นค่ะความนิ่งของจิตก็จะมากขึ้นเท่านั้นเพราะกิเลสเราลดค่ะตัวตนเราลดนั่นเองเราเห็นจนาพิจารณาตัวเป็นสร้างสมบ่อยๆเนี่ยมันตัวตนมันละน่ะมันละก็ความสงบก็เข้ามาเลยแสดงว่าการละกิเลสเท่าไหร่ความสุขก็จะมาเมื่อเท่านั้นความสุขมันต้องวิ่งหาความสงบมันต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันมาเองค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากโมทนาสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปนะอย่านิ่งมากนะให้พิจารณาเรื่อยๆมากๆหน่อยนะถึงแม้จะยากลำบากหน่อยก็การที่เราพิจารณามากๆเนี่ยสมาธิโดยเฉพาะฌานนี่ก็จะเกิดมันจะชาไปทั้งตัวเลยเพราะว่ามันเกิดเองฌานนี่ทำยากที่สุดนะคนที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจะเอาฌานทีเดียวเนี่ยเอาไม่ค่อยได้หรอกเขายากครูบาอาจารย์ต้องไปนั่งหน้าผาบ้างนั่งอยู่ในป่าช้าบ้างนั่งให้เสือกินบ้างพยายามจะทำโหดๆนะเพื่อจะให้สมาธิมันรวมแต่ถ้าเรามาพิจารณากายเนี่ยอยู่ๆเกิดเองเลยเนี่ยทางนี้เป็นทางตรงนะทางตรงทางลัดถึงแม้ว่าเราจะทำฌานก่อนสุดท้ายก็ต้องออกจากฌานมาพิจารณาอยู่ดีอย่างเช่นที่ครูบาอาจารย์แม้ท่านทำสมาธิสุดท้ายก็ต้องถอยมาพิจารณาฉะนั้นเราพิจารณาไปเลยมันก็ลัดดีอ่ะมันก็จะไปถึงกันด้วยกันนั่นแหละมันจะถึงไปทางเดียวกันนั่นแหละหมายถึงว่าคนที่สูงไปก็ต้องก้าวถอยลงมาถึงจะพิจารณาได้คนที่ต่ำก็ก้าวขึ้นไปหน่อยหนึ่งมันก็จะสูงเท่ากันพอดีมันก็อยู่ระดับเดียวกันนั่นแหละพิจารณาฉะนั้นเราลัดตรงนี้เลยเนี่ยมันได้ทั้งหมดเลยก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ฮะสายนี้โยมละภูครับเจริญตุกโยมอาจารย์ค่ะทั้งสามลูกค่ะเจริญพรเจริญพรคือว่าโยมก็พิจารณากายเรื่อยๆนะคะก็เป็นไงบ้างอ่ะพิจารณาก็คือโยมก็พิจารณาคือว่าถ้าหากโยมพิจารณานะคะพิจารณาเห็นเบาๆนะคะที่เห็นรูปปากมีฟันมีจมูกที่เป็นโพรงนะคะแล้วก็จิตก็จะหนึบๆอยู่ตรงนั้นค่ะก็ไม่พิจารณาต่อก็เห็นอยู่ที่ฟันอยู่ที่เหงือกที่มีแต่เหงือกมีแต่กระดูกค่ะแล้วก็หรือถ้าเห็นก็หลุดไปนะคะก็มาพิจารณาที่หูนะคะก็หูก็มีแต่ช่องหูมีแต่ช่องกระดูกค่ะที่มีสายกรรไกรที่มาเกี่ยวติดแล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นก็จิตก็ไม่ไปที่อื่นก็มันก็หนึบหนึบค่ะแต่เมื่อรูปพิจารณานะคะลูกจะผ่ากะโหลกผ่ากะโหลกแล้วก็เห็นมันสมองเห็นเลือดไหลอย่างนี้ก็พิจารณาเห็นเลือดไหลลงมาตามร่างกายแล้วก็จิตก็จะสลดสังเวชค่ะคือจะสลดสังเวชมากจนน้ำตาไหลแล้วก็พิจารณาก็ถึงแม้ว่าจะไม่มากเท่าไหร่นะคะก็หลุดไปเป็นบางครั้งแล้วโยมก็พิจารณาต่อพิจารณาเห็นตับนี่จะเป็นตับสดๆนะคะจะเป็นตับจะเป็นปอดที่เป็นสีแดงๆค่ะแต่เมื่อพิจารณากระดูกก็จะเป็นกระดูกสีขาวค่ะกระดูกสีขาวเห็นฟันที่มีแต่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมีแต่กระดูกค่ะแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งนะคะที่โยมขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ขี่รถไปเรื่อยๆก็ไม่ได้พิจารณานะคะก็มีรถสวนมาค่ะคือจะกลับเรียนพระอาจารย์นะคะว่าพอมีรถสวนมาโยมก็เห็นว่าเหมือนกับว่ารถนั้นพุ่งชนเรานะคะแล้วก็เห็นกระดูกของโยมนี่สลายค่ะแตกละเอียดออกมาเป็นดุจเป็นชิ้นๆค่ะกระโหลกก็ไปทางหนึ่งแขนก็ไปทางหนึ่งแล้วก็มีท่อนแขนท่อนขาเนี่ยกระเด็นไปกระทางแล้วก็โยมก็คิดว่าร่างกายของเราไม่มีอะไรจริงๆค่ะคือกราบอาจารย์พระอาจารย์เท่านี้นะคะจะขอฟังทางพระท่านนะคะสาธุจากอาจารย์ค่ะสาธุก็เป็นอุบายของโยมก็แล้วกันว่าสมมุติว่ารถชนเราแต่ก็ไม่ได้คงไม่ได้ชนจริงอะนะเป็นอุบายขณะขับรถไปถ้าเกิดว่ารถสวนมาเนี่ยชนเรา
แต่ขณะนั้นรถขณะนั้นก็คงไม่ได้ชนแต่เพียงแต่เป็นอุบายถ้าชนแล้วเราคงจะเป็นยังไงอะไรทำนองนั้นร่างคงจะเละกระดูกกระเดิกอะไรทั้งส่วนคงกระจัดกระจายไปเป็นอุบายสอนใจโยมทำมาได้ถูกหมดเลยโยมทำได้ถูกหมดเลยนะไม่มีทิฏฐิเลยนะมันเป็นอุบายแต่ก็อย่าชนจริงก็แล้วกันเนาะเป็นอุบายเพราะเราจะต้องปฏิบัติธรรมต่อไปนะก็ถือว่าอุบายอะไรก็ได้ ถามว่าอุบายเหล่านี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อกำจัดฉันทราคะเขาว่าฉันทราคะคืออะไรฉันทราคะคือฉันทะแปลว่าพอใจราคะแปลว่ายินดีพอใจและยินดีอะไรพอใจยินดีตัวเราร่างกายนี้ฉะนั้นคนทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยจะยินดีในตัวเองทั้งนั้นเลยเขาเรียกว่าตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนความรักเสมอตนไม่มีรักอื่นเสมอตนไม่มีตนเป็นที่รักอย่างยิ่งของตนความรักตรงนี้เป็นฉันทราคะแต่นี่เราก็เลยพาจิตไปดูแล้วไอ้การรักตรงนี้เป็นที่มาของกิเลสเราเราก็เลยพาจิตไปดูว่าเองรักตรงไหนล่ะเองตรงดูตรงนี้ทีเองดูตรงนี้สิว่าอะไรเป็นที่รักของเจ้าล่ะเจ้าเห็นอะไรในที่นั้นเขาถึงสลดสังเวชถึงร้องไห้ออกมาว่าโอ้ที่เรารักน่ะแท้จริงเรามาดูรายละเอียดไม่มีน่ารักเลยแต่เมื่อก่อนได้แค่รู้แต่ไม่ได้เห็นโดยไม่ด้วยแล้วก็ไม่ด้วยทำอุบายไว้ในใจมันก็เลยเหิมเกิมเลยคึกขนองอยู่ในโลกนี้ทั้งๆที่รู้ว่าไม่เที่ยงแต่ก็ไม่มีอุบายมาสอนใจมันก็เลยกำหลาบไม่ได้แต่ตอนนี้โยมเอาอุบายมาสอนใจเอาอุบายเหล่านั้นมาเป็นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นอุบายที่แยบคายทำให้จิตเนี่ยมาดูที่ว่าเจ้ารักตรงไหนล่ะร่างกายนี้มีอะไรที่เป็นน่ารักเราควรหรือที่จะมารักของที่ไม่น่ารักตรงนี้แล้วความรักของเรานั้นเป็นฉันทราคะเป็นตัวอุปทานเป็นตัวอุปธิและก่อให้เกิดกิเลสมากมายในเราขณะที่เราไปดูปุ๊บจิตก็เริ่มร้องอ๋อขึ้นมาอ๋ออย่างนี้มันถึงกับตะลึงบางครั้งนี่อึ้งเลยบางครั้งร้องไห้ออกมาเพราะเขาเข้าใจผิดเพราะเขาไม่รู้ความไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าอวิชชาและความเข้าไปรู้เนี่ยเรียกว่าวิชชาวิชชานี่จะไปไล่ความไม่รู้นั้นออกไปเขาเรียกความรู้ไปไล่ความไม่รู้ออกไปความไม่รู้นั้นก็จะถูกขจัดไปมีแต่ความรู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เขาเรียกว่าวิชชาวิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วก็คือในยะนี้อันนี้แหละที่เป็นที่มาของการบรรลุธรรมดังนั้นโยมที่เล่ามาถูกต้องนะถือว่าไม่มีผิดเลยอุบายของโยมก็ชั้นเยี่ยมนะชั้นยอดถ้าทำแล้วเนี่ยโยมประเมินดูสิว่าเมื่อก่อนเราไม่ทำแบบนี้เราไปทำอย่างอื่นเนี่ยหรือเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเรามีอาการอย่างไรแล้วก็เมื่อทำยามนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ประเมินออกมาได้ว่าแตกต่างกันแค่ไหนเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4หรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าโดยทางเขาเรียกว่ามรรคว่าโดยสติเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เพราะมรรคกับสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวเดียวกันเพราะมรรคเนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4ไว้ข้อที่7นะสติปัฏฐาน4ก็มีมรรคเนี่ยไว้ข้อที่4ธรรมในธรรมเขาเรียกว่าสัจจะ4ก็คืออริยสัจ4นั่นเองอันนี้คือซึ่งกันและกันเนี่ยเหมือนกับว่า2อย่างเนี่ยเป็นของอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราทำตรงนี้ก็เท่ากับมรรคก็ถูกเจริญด้วยสติปัฏฐาน4ก็ถูกเจริญฉะนั้นเราจะต้องมาเริ่มที่สติปัฏฐาน4หรือบางคนที่ทำสมาธิเนี่ยนิ่งไปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องลงมาตรงนี้เราไม่เคยดูประวัติของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำเนี่ยท่านทำสมาธิมามากยังไงท่านสุดท้ายท่านก็ต้องถอยสมาธิมาพิจารณาร่างกายถ้าไม่พิจารณาร่างกายถือว่าทำลายกิเลสไปได้สมาธิจะมากขนาดไหนเนี่ยเวลาพิจารณากายก็ต้องอยู่แค่อุปจารสมาธินั่นเองอยู่ตื้นๆนั่นเองไม่ใช่ว่าใช่ลึกนะแต่ลึกนั่นก็ลึกไปก่อนแต่ทีนี้คนหนึ่งเนี่ยเหมือนก็ว่าไปลึกก่อนไปสูงก่อนแล้วก็ค่อยลงมาแล้วก็พิจารณาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพิจารณาไปเลยก็ไปเจอกันพอดีหมายถึงว่าคนแรกเนี่ยใช้สมาธินำไปก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยสูงขนาดไหนก็พิจารณาไม่ได้ถ้าจะพิจารณาก็ต้องถอยต่ำมาเหมือนกับว่าคนหนึ่งก้าวบันไดขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถพิจารณาได้เลยแต่เขาไม่ยอมพิจารณาเขาจะไปขั้นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดก่อนและเขาถึงถอยมาจากแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วพิจารณาแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก้าวขึ้นไปขั้นที่หนึ่งแล้วเอาเลยสุดท้ายก็อยู่ขั้นเดียวกัน
อันนี้ให้ขอนักปฏิบัติให้เข้าใจว่าเรามาอยู่ที่เดียวกันเลยคนทำไปเลยพิจารณาไปเลยก็ได้คนจะเข้าสมาธิก่อนเพราะไปพิจารณาก็ได้แต่สุดท้ายก็มาอยู่ที่เดียวกันแต่ถ้าเราพิจารณาเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหลับดีไม่ต้องไปเสียเวลาทำอีกหน่อยเขาก็เกิดฌานเองนะถ้าเกิดคนที่แรกเนี่ยทำสมาธิถ้าเกิดสมาธิไม่เกิดล่ะจะทำยังไงพิจารณาก็ไม่ได้สิก็จะแย่อันนี้คือเทคนิคของแต่ละคนก็เอาเป็นว่าจริตกันแล้วกันเนาะจริตมันทำยังไงก็เอาอย่างนั้นขอให้พิจารณากายก็ใช้ได้ก็มีสายเข้ามาครับในช่วงนี้ก็มีสายเข้ามาจากกรุงเทพมหานครนะฮะโยมสุชาติครับเจริญตกโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้ง3องค์ครับง่าเจริญพรเจริญพรผมเพิ่งจะได้ดูถ้าผมจะเริ่มปฏิบัติครั้งแรกเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับโยมเคยทำสมาธิมาไหมเคยครับก็นั่งเหมือนฝันเนี่ยนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็เย็นบ้างร้อนบ้างไปเรื่อยๆครับก็เมื่อสมาธิมีแล้วเนี่ยลมรู้สึกมีความสุขไหมล่ะสมาธิที่เกิดก็มันจะนิ่งๆเย็นๆสบายๆครับแล้วเมื่อโยมออกสมาธิมาแล้วเนี่ยโยมทุกข์ไหมกับอารมณ์ต่างๆก็มันก็เป็นอารมณ์ปกติก็มีทุกข์มีสุขะเข้ากันไปอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนี้เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้อธิบายให้ฟังเนาะก็หมายถึงว่าเราเคยผ่านสมาธิเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราสุ่มดูตัวอย่างก่อนว่าเรายังไม่รู้เลยว่าตัวละครทั้งหมดเป็นอะไรก็คือ1ตัวสติเป็นยังไงตัวสมาธิเป็นยังไงตัวเป็นอารมณ์เป็นยังไงตัวที่เข้าไปสมาธิแล้วมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยพวกนี้เราต้องไปรู้ก่อนเหมือนกับเราจะเขียนตัวหนังสือเนี่ยรู้สระพยัญชนะวรรณยุกต์ต้องรู้ตรงพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยผสมกันเป็นตัวหนังสือแบบนี้ฉะนั้นการที่เราทำสมาธิเนี่ยตัวที่นิ่งๆน่ะคือตัวจิตตัวที่กำกับดูนั่นคือตัวสติแล้วก็ตัวที่จุดนิ่งได้ก็คือตัวที่ออกจากอารมณ์ไปอารมณ์ของเราเนี่ยที่แรกเรามีก็สละอารมณ์ออกไปแล้วก็ไปนิ่งอยู่แต่สุดท้ายนิ่งแล้วเนี่ยมันก็หยุดนิ่งดูชั่วคราวชั่วครู่ชั่วขณะหลังจากนั้นเราออกมาแล้วก็มามีอารมณ์เหมือนเดิมทีนี้อารมณ์เหมือนเดิมเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนเดิมนั่นเองเรากลับมาใหม่เหมือนกับว่าเข้าไปแล้วก็ออกมาที่เดิมทีนี้มีคำถามแต่ว่าเมื่อออกไปแล้วมาที่เดิมแล้วเนี่ยเราจะไปทางไหนต่อเราก็มีคำถามว่าถ้าเราจะไปต่อเนี่ยก็หมายถึงว่าเรามีความรู้สึกอย่างไรก่อนว่ารู้สึกว่าการทำสมาธิของเราเนี่ยเป็นการนิ่งชั่วครู่ชั่วขณะถึงแม้จะมีความสุขแต่มันน้อยเกินไปเราอยากจะได้ความสุขมากกว่านี้ที่ใหญ่กว่านี้ถาวรกว่านี้แต่นี่มันชั่วครู่ชั่วคราวคำอยากได้หรือความปรารถนาของเราเนี่ยต้องมีตรงนี้ขึ้นมาว่าการทำสมาธิหมายถึงนิ่งชั่วครู่นิ่งชั่วขณะนิ่งแบบบังคับแต่ทำยังไงเราจะนิ่งได้ถาวรกว่านี้ถ้าอย่างนี้โยมก็กลับมาพิจารณาร่างกายแต่การพิจารณาร่างกายต้องโยมต้องวางสมาธิไว้ก่อนเพราะคนละเส้นก่อนการพิจารณากายเนี่ยคือการใช้จิตปกติเขาเรียกว่าสติเพราะการทำสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าลึกเข้าไปมันเลยกายเขาเรียกว่ามันเลยกายไปฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยต้องเอาจิตที่ตื้นพอที่จะเห็นกายเนี่ยให้เห็นแล้วก็เอาจิตเนี่ยมามองตัวเองแต่มองไม่ออกเนี่ยเราก็จำในหนังสือก่อนหรือว่าเห็นภาพที่อื่นมาเห็นคนตายหรือคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยเราเห็นคนตายเป็นยังไงแล้วก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นสมมติก่อนสมมติว่าเราเห็นคนตายเนี่ยหรือว่าเราเห็นไปเห็นโรงพยาบาลเนี่ยว่าสรีระมนุษย์มีตับไตเส้นพุงเป็นยังไงเราก็จำได้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรเป็นอุบายเริ่มแรกแล้วก็เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำเดินไปนั่งไปนอนไปไม่ใช่นั่งเหมือนสมาธินะอันนี้มันเป็นสตินะต้องทำสี่ยบททำอย่างนี้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันจิตมันก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็จะเห็นตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆการเห็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเห็นทางธรรมอีกทีเห็นทางสติปัฏฐาน4แล้วเห็นร่างกายยังไงรายงานผลมากันแล้วกันเนาะตอบได้แค่นี้เนาะตอบยาวไม่ได้มีสายอื่นรออยู่เนาะครับก็สำหรับสายนี้นะฮะมาจากจังหวัดกำแพงเพชรนะโยมยุพินครับเจริญสุขโยมนมัสการจ้าหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรคือหนูอยากจะปรึกษาว่า
หนูได้ปฏิบัติธรรมมาก็ได้พักหนึ่งอะจ้ะแต่ทีเนี้ยพอปฏิบัติไปแล้วเห็นว่าจิตข้างในของตัวเองมีแต่ความโหดร้ายแบบมันไม่ดีอะมันไม่ถูกกับมันไม่ใช่กับกิริยาที่หนูเป็นอยู่อะจ้ะหนูก็เลยถอยเลยหนูไม่ปฏิบัติมาปีนึงเลยแล้วทีนี้อยากจะเข้าปฏิบัติอีกแต่ทีนี้จิตมันไม่เข้าแล้วอะจ้ะมันไม่มีสมาธิทำยังไงจ๊ะก็ฝึกใหม่เพราะว่าเรามันเสื่อมไปแล้วเราทิ้งก็เสื่อมนะสมาธิเนี่ยเสื่อมง่ายอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเราก็กู้ใหม่ด้วยกรรมความเพียรใหม่ดิแต่มันจะดื้อกว่าเดิมนะจิตมันถูกจับดื้อมากเลยดื้อกว่าเดิมเข้าไปอีกทีนึงอ่ะจะทำยังไงคะจะทำยังไงเอาอย่างนี้เอาอุบายใหม่ดีกว่าโยมสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพไปเลยถ้าทำอย่างนี้โยมเดี๋ยวเป็นง่ายกว่าสมมติว่าโยมเนี่ยจำในหนังสือก็ดีจำในโรงพยาบาลก็ที่เราเห็นว่าคนเรามีเครื่องในเป็นยังไงตับไตไส้พุงยังไงเห็นตัวเองเนี่ยเอามีดชำแหละดูว่าตับตรงนี้ไตตรงนี้ไส้ตรงนี้พุงนี้แล้วก็สมมติตายวันหนึ่งเป็นยังไงสองวันสมมติเอาเราไปจำภาพอื่นมาก่อนแล้วก็สมมติตัวเองเป็นโยมไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้เดินยืนนอนเดี๋ยวทุกอย่างกลับมาใหม่โยมมีสมาธิแน่อย่างนี้โยมจะมีสมาธิแน่นอนแล้วยังไงรายงานผลกันแล้วกันว่ามีหรือไม่มีแต่มาว่ามีแน่นอนถ้าโยมทำวิธีเดิมโยมจะเอายากมันดื้อแล้ววิธีนั้นโยมจิตมันรู้ทางแล้วมันรู้ว่าเราจะจับเขาด้วยวิธีนั้นนะดูเหมือนกับว่าเขาพยายามเต็มที่ไม่ให้เราจะจับเขาหรอกมันดื้อเอาวิธีนี้ตัวที่เราเห็นนะหลวงพ่อที่ว่าเราเห็นว่ามันเขาโหดร้ายมากอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาคืออะไรเป็นยังไงขนาดจิตฝ่ายอกุศลโยมจิตมันฝ่ายกุศลก็มีอกุศลก็มีมันเต็มไปหมดร้ายกาจและตัวนี้จะหายด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้ตัวนี้แก้ได้หมดโยมตัวอกุศลโยมคือเราไม่ได้เจตนาคิดแต่มันคิดของมันโหดร้ายไปหมดแหละแล้วก็คิดเรื่องต่ำๆทั้งนั้นเลยเรื่องชั่วๆทั้งนั้นเลยอันนั้นน่ะจะถูกดับหมดเลยถ้าเราเห็นกายเป็นอสุภะจะถูกฆ่าหมดเลยได้ปัญหานี้จะแก้ตกหมดเลยปัญหาที่โยมมีที่ว่าเล่ามาฟังเนี่ยแก้ตกหมดเลยนะได้เพลินรายการเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในช่วงนี้นะฮะเวลาของทางรายการก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000นะฮะและสาธุชนก็ยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยเข้าไปที่โปรแกรม YouTube และค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนผู้ชมทางบ้านที่ทุกท่านด้วยนะฮะและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโลกของทีวีใบ